ของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนผู้ที่ติดตามรับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือทางคลื่นวิทยุ FM 89.25 MHz และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญและสืบสารปณิธานต่อโดยหลวงพ่อพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันในวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทัคคยาโนท่านเป็นเจ้าสำนักอยู่ที่วัดหลวงขุนวินจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นผู้ตอบปัญหาธรรมให้กับสาธุชนทุกท่านในวันนี้นะฮะส่วนอัตมภาพพระสันเพชรอัคคปัญโยผู้ดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163และสามารถฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์024961160 024961160และอีกช่องทางหนึ่งเป็น SMS ได้ที่เบอร์4221080สำหรับในช่วงแรกนี้ก็กราบนิมนต์พระอาจารย์ได้สนทนากับญาติโยมครับเจริญสุขสาธุชนที่ได้ชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาสอบก็สอบถามมายังทางรายการของเราซึ่งเราก็พยายามที่จะตอบให้สาธุชนได้รับคำตอบให้มากที่สุดคำถามใดที่เราตอบไม่ได้ก็ฝากไว้ให้ครูบาอาจารย์ได้พิจารณาอีกทีหนึ่งก็ทางนี้เพื่อให้ทุกคนได้มีทางออกของการมาประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับด้านธรรมะต่างๆแง่มุมต่างๆก็ปัญหาของเราอาจจะเป็นปัญหาหลายคนอยากจะรู้อันนี้ก็เหมือนกับว่าคนถามคนหนึ่งก็สามารถที่จะหลายคนก็อยากจะรู้ด้วยทำให้เราได้มีโอกาสได้สักถามในรายการนี้ก็คงจะเข้าสู่รายการมีสายเข้ามาครับสายแรกนะครับมาจากกรุงเทพมหานครนะครับคุณโยมสมศักดิ์ครับครับนักสังฆครับอาจารย์ครับเจริญพรเจริญพรผมมีปัญหาอยากถามเรื่องการเจรณาตายครับว่าไงเอ่ยถามเลยในรัตที่แล้วนี่ผมได้ยินอาจารย์บอกว่าการพิจารณากายเนี่ยเอาลมหายใจเอาร่วมด้วยเนี่ยจะดีมากเลยใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วเราต้องพิจารณากายไปถึงขั้นไหนครับถึงจะเอา ลมหายใจนี่นะร่วมได้ครับเดี๋ยวผมจะฟังทางทีวีนะครับอาจารย์ครับได้ครับนักประการครับสาธุนะความจริงแล้วลมหายใจเนี่ยเป็นเรื่องที่ว่าเราสามารถที่จะนำมาพิจารณากายร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทำให้จิตเรากระชับมากเขาเปรียบเทียบเหมือนว่าจิตเรายังฟุ้งๆอยู่จิตเรายังไม่สงบไม่เขาเรียกว่าไม่ลงในการพิจารณาตัวเราเนี่ยมันยังเล่นตัวอยู่มันยังไม่เขาเรียกว่ามันยังไม่ยอมเนี่ยเราสามารถที่ใช้ลมหายใจเนี่ยทำให้จิตมันยอมรับได้โดยลมหายใจนั้นเนี่ยร่วมกับการพิจารณาความตายในตัวเองเขาเรียกว่านึกถึงความตายทุกลมหายใจนั่นเองที่พระเจ้ากล่าวแต่ว่ามีความตายไปด้วยนึกลมหายใจไปด้วยแต่ว่าที่ว่าอาตมาเนี่ยมักจะห้ามคนใหม่ๆในพิจารณาก่อนเนี่ยเพราะว่าทำธรรมดาแล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้มาทำสมาธิแบบลมหายใจแต่สมัยนี้ลมหายใจเนี่ยเขาเอานำมาพิจารณานำมาทำสมาธิมากก็คือนำทำสมาธิให้เกิดปฐมฌานทุติตติจะถึงจตุฌานเขาเรียกว่าเอาลมหายใจเนี่ยมาให้เกิดฌานนั่นเองแต่ทีนี้ว่าเมื่อทำตรงนี้มากๆนะคนก็เลยฝึกมาตรงนี้มากแล้วเนี่ยทีนี้อาตมาสอนมาเรื่องมาพิจารณาร่างกายเนี่ยเขามักจะเอาความลมหายใจของเก่าของเขาเก่าที่เขาทำมาก่อนร่วมเนี่ย
มันจะไม่เป็นผลก็เลยว่าใหม่ๆนี้จะห้ามไว้ก่อนบอกอย่าเพิ่งทำลมหายใจเพราะมันจะปนกันเราจะแยกไม่ออกแต่สำหรับคนที่พิจารณาไปมากๆแล้วนานๆแล้วเนี่ยเราสามารถจะร่วมได้แต่ถ้าไม่ร่วมเลยก็ได้อยู่แล้วเพราะว่าลมหายใจในที่นี้เนี่ยมันเป็นสูตรเล็กที่เหมือนกับว่าเรามีกับข้าวเนี่ยมันเป็นแค่เครื่องปรุงปรุงแล้วเนี่ยก็เหมือนว่าเครื่องปรุงได้ใส่ไม่มากแต่กับข้าวนี่ต้องเยอะกว่าฉะนั้นมันเป็นการปรุงให้รสกลมกล่อมเพื่อให้รสชาติของกับข้าวหรือว่าแกงหรือว่าอะไรเนี่ยให้เราได้เหมือนกับว่ารสชาติที่ดีขึ้นแต่ลำพังไม่เติมก็ทานได้อยู่แล้วเพราะงั้นเถอะฉะนั้นลมหายใจเนี่ยถามว่าเราจะพิจารณาขนาดไหนร่างกายเนี่ยเราถึงพิจารณาเราถึงใช้ลมหายใจร่วมความจริงแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าความจริงแล้วเริ่มแรกก็ร่วมได้เลยแต่ทีนี้ว่าคนทุกคนน่ะผ่านลมหายใจไปลักษณะอื่นตมาก็เลยไม่อยากให้ร่วมใหม่ๆเพราะว่าถ้าร่วมแล้วมันจะไปยากเพราะว่าของเก่าเขาก็ชอบประวงของเก่าเขาจะนำมาอีกเนี่ยมันจะขัดกันแต่สำหรับคนที่ไม่เคยผ่านเนี่ยก็ได้อยู่แล้วแต่ถามว่าถ้าเราไม่ใช้เลยที่แรกเนี่ยให้พิจารณากายไปอย่างเดียวก่อนเนี่ยจะนานขนาดไหนที่เรานำอานาปานสติมาใช้เนี่ยอยากจะให้เราในเริ่มเห็นตัวเองบ้างแล้วความเห็นตัวนั้นน่ะเริ่มปรากฏแล้วก็การรักษานี่มีบ้างแล้วถ้าความเห็นนั้นยังไม่ปรากฏเนี่ยยังอย่าเพิ่งเริ่มอย่าเพิ่งมาใช้เพราะว่ามันจะเขวเพราะว่าเราใช้เนี่ยเราจะใช้อีกแง่หนึ่งลมหายใจเนี่ยมันใช้สองแง่นะทำให้เกิดฌานก็ได้ทำให้เกิดญาณก็ได้แต่ที่นี่เราจะต้องทำให้เกิดญาณก่อนเพราะว่าฌานเนี่ยเราทำให้เกิดทีหลังเพราะว่าใช้สองแง่ใช้สองด้านได้เลยแต่ว่าพุทธเจ้าก็ใช้ทั้งสองด้านเราจะเห็นว่าในอานาปานสติในสติปัฏฐานสี่เนี่ยท่านจะให้เจริญอานาปานสติในรูปของญาณญาณหรือว่าญาณทัศนะนั่นเองแต่ถ้าตอนที่วันตอนที่ใกล้จะสรู้นั้นท่านเอาอานาปานสติทำให้เกิดฌานเราจะเห็นว่าสองครั้งเนี่ยท่านจะทำต่างกันเลยแต่ครั้งแรกในญาณในสติปัฏฐานสี่จะไม่บ่งบอกถึงว่าปฐมฌานเลยแต่ในสุดท้ายที่วันตรัสรู้นั้นท่านทำให้เกิดปฐมฌานโดยอาศัยอุบายของใต้ต้นว่าที่เป็นราชกุมารฉะนั้นเราเห็นว่าอานาปานสติอย่างเดียวเนี่ยทำให้เกิดฌานก็ได้ญาณก็ได้แต่ทีนี้นักปฏิบัติใหม่ๆอย่างที่ตมาเคยพูดว่าให้ทำพิจารณากายไปก่อนจนกว่าความเห็นของเรานี่เริ่มมีแล้วรักษาได้บ้างแล้วและขณะนั้นเนี่ยการเห็นกายของเราเริ่มปรากฏอยู่เสมอเนี่ยทำให้เราเนี่ยเอาอานาปานสติมาร่วมโดยการที่เห็นตัวเองเนี่ยเดิมทีคือเราเห็นตัวเองเป็นซากศพอยู่แล้วเห็นตัวเองเป็นอสุภะประจำอยู่แล้วแต่ทีนี้ลมหายใจมาช่วยการมาช่วยเนี่ยเพียง10หรือ20%เท่านั้นนำไม่ได้ช่วยมากแต่80หรือ90%เนี่ยเราพิจารณากายอยู่แล้วอันนี้จะดีมากเลยฉะนั้น10หรือ 20% เนี่ยมันแค่เครื่องปรุงรสใส่นิดหน่อยรสชาติก็พอดีนะมันเป็นเครื่องปรุงเช่นพวกน้ำปลาพริกเกลืออะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเครื่องปรุงใส่ไม่มากก็อาหารก็พอดีเลยฉะนั้นเวลาทำเนี่ยเราจะต้องมีหลักของการพิจารณาอสุภะอยู่เดิมแล้วเพียงแต่ลมหายใจเข้ามาร่วมนิดหน่อยและความกระชับของการปฏิบัติเนี่ยจะดีมากทำให้การที่จิตมันรั่วไหลเนี่ยน้อยแล้วก็ความคิดหรือวิตกวิจารเนี่ยระงับท่านเปรียบเหมือนว่าฝนที่ตกมาฝุ่นที่คละคลุ้งอยู่ย่อมระงับไปนี่ก็เหมือนกันว่าความคิดที่กังคละคลุ้งอยู่เนี่ยทำให้ระงับโดยพลันโดยเร็วฉะนั้นการที่เราเห็นเราพิจารณาความตายเนี่ยเราต้องเห็นความตายอยู่เป็นหลักแล้วก็อารมณ์หายใจเนี่ยเข้าผสมลักษณะว่าเข้าก็ตายออกก็ตายเหมือนกับว่านึกถึงความตายทุกลมหายใจอย่างที่พระเจ้าตรัสนั่นเองอันนี้จะดีมากเอาเป็นว่าความเห็นเริ่มมากขึ้นแล้วเนี่ยความเห็นเริ่มมากขึ้นแล้วมันเริ่มจะอยู่แล้วเริ่มเป็นเครื่องอยู่ของเราบ้างแล้วอันนั้นได้แต่ใหม่ๆไม่ขอแนะนำเพราะคนเรานี่เคยผ่านการทำสมาธิอานาปานสติแบบฌานมาก่อนมันจะไปทางฌานเลยนะอันนี้ก็คงได้คำตอบเนาะครับสำหรับสายต่อไปนะครับมาจากปทุมธานีครับพระอาจารย์มาโยมเปรมฤดีครับค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อสองพระองค์นะคะเจริญพรเจริญพรค่ะจะมา
กราบขอบคุณหลวงพ่อนะคะที่วันนั้นน่ะได้ฟังธรรมะสว่างใจแล้วหลวงพ่อท่านบอกว่าให้ดูร่างกายอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยเอามาทำมาพิจารณาดูค่ะวันนี้จะมารายงานผลนะคะแล้วก็จะถามของพ่อค่ะคือพอโยมเริ่มพิจารณากายใช่ไหมคะตอนแรกก็มองตัวเองมีหนอนชอนชัยอย่างเงี้ยแล้วก็มองเห็นกระดูกเป็นโครงร่างของตัวเองค่ะมองไปมองมาแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนตัวเองตั้งนั่งอยู่นะคะแล้วก็ยังแบบเป็นรูปเป็นร่างตัวเองแต่ว่ามันมืดๆดำๆอยู่แล้วเสร็จแล้วเราก็พยายามมองแบบมันเป็นโพรงกระดูกเป็นโพรงอะไรในตัวเองเนี่ยเป็นโพรงมองลำไส้มองอะไรมองไปมองมาล่ะค่ะพอมองสักพักนึงตัวเองเหมือนโครงกระดูกแล้วเหมือนนั่งอยู่แล้วทำยังไงว่าเรามีรูปร่างนั่งอยู่เนี่ยมันเหมือนเพราะตัวจริงเรานั่งใช่ไหมในจิตมันถามแบบนี้ทำไมมองลักษณะเหมือนเรานั่งอยู่ทำไมไม่เป็นรูปนอนหรืออะไรแต่ว่าเราเพราะร่างกายจริงๆเรานั่งใช่ไหมแล้วพอสักพักพิจารณาไปเหมือนโครงกระดูกอะถมอยู่ว่ามันทับถมได้หายไปสักพักหนึ่งเหมือนจิตเราละลึกเข้าไปละค่ะเหมือนได้เป็นในบรรยากาศลึกๆแล้วก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวก็เข้ามาหาตัวเราใหม่พอเข้ามาปุ๊บมันมองเห็นตัวเหมือนก็นั่งอยู่เหมือนเดิมอีกเพราะมันเป็นร่างเราที่นั่งอยู่แต่ว่าไม่รู้สึกปวดไม่รู้สึกเมื่อยแล้วพอสักพักนึงก็เหมือนก็มีมองไปทางตาเราอีกในตาเราเหมือนมีแสงสว่างจ้าเลยค่ะแล้วพอตอนนี้ปุ๊บมันเกิดแสงสว่างทั่วร่างกายเราเลยในจิตใจเราก็สว่างแต่ว่าการสว่างแบบเนี้ยมันเหมือนแสงนีออนอ่ะดับๆติดๆดับๆติดๆซึ่งมันไวมากอ่ะเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืดมันเป็นอย่างเงี้ยทีๆเลยค่ะแล้วพอเวลาสว่างอ่ะเราเหมือนมองเห็นร่างกายเรานั่งอยู่เห็นขาเห็นอะไรหมดเลยแล้วเสร็จแล้วเราก็มองไปเรื่อยๆมันก็นิ่งๆอยู่งั้นค่ะก็ยังไม่รู้ว่าปฏิบัติถูกหรือเปล่าแล้วมันเกิดไอ้ตรงนี้แล้วเราจะทำยังไงต่อค่ะคือไม่มีคำถามหลวงพ่ออย่างนี้นะคะข้อที่1คือทำไมมันแสงมันไม่สว่างจ้าอยู่ตลอดเวลามันมืดๆมิดๆปิดมันแสงนีออนนะคะแต่ว่ามันสว่างมากนะคะข้อที่2ก็คือถ้าเราจะทำอีกแบบเนี้ยมันจะสามารถที่จะทำได้ไหมหรือว่าเราทำได้แค่ครั้งเดียวมันเป็นการฟลุกก็เปล่าคะ ปกติไม่เคยเห็นแสงสว่างอะค่ะข้อที่3เวลาเราปฏิบัติธรรมอย่างเนี้ยเรามักจิตใจเรามักจะอ่อนไหวอะค่ะอย่างเช่นเรามองกระโหลกตัวเองใช่ไหมคะมันก็จะคิดนะคะคิดไปถึงกระโหลกลิงอะที่แบบว่าคนอื่นเขาผ่าแล้วเอาไปกินกันอะแล้วมันจะเกิดแบบความเศร้าอะค่ะแล้วมันก็น้ำตาก็จะไหลว่าทำไมทำกันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คิดอีกอะค่ะคือมันคิดอยู่เรื่อยอะค่ะว่ามันคิดเก่งมากค่ะคือคิดว่าเราอะมีบุญวาสนาที่เราไม่ได้มานั่งสมาธิแต่ว่าสามีกับลูกเราต้องมาหากินอะเขาเหนื่อยแต่ว่าเราสบายแล้วเราก็มาเอาบุญคนเดียวแล้วก็อยากให้ลูกกับสามีได้บุญแต่ว่าเขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็แต่เขาก็เป็นคนดีแล้วเขาก็ทำมาหากินมันเป็นการหนุนให้เราอะสามารถที่จะได้บุญเราอยากจะแบ่งบุญให้พวกเขาด้วยอย่างเราอยากรู้สึกว่าเหมือนตัวเองผิดมาเอาแต่สบายคนเดียวแบบนี้ค่ะคือมันชอบคิดอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยค่ะ อย่างนี้มันถูกหรือเปล่าคะแล้วจะทำยังไงคะในเมื่อเราคิดอยู่เรื่อยค่ะไอ้ของพวกนี้เพราะจิตรู้สึกว่าเวลาเรามองจิตในลึกๆล่ะตัวเราเองมีความเศร้าเป็นพื้นฐานคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ที่ตายไปแล้วอย่างเอเนตอนาถคิดถึงหลายเรื่องที่มันเป็นความเศร้าแล้วเรื่องความรู้สึกมันไม่รู้จะทำยังไงดีค่ะมันยึดอยู่ตรงนั้นแต่เราก็อยากจะพ้นในสิ่งที่มันเป็นพวกนี้ไปแต่มันก็ทำไม่ได้อะว่าเหมือนว่าถ้าเราพ้นไปเราไม่นึกถึงเลยมันมีความรู้สึกเหมือนเราใจดำอ่ะเหมือนเราเห็นกับตัวชีวิตก็เป็นอยู่อย่างนี้ก็เลยนั่งทำก็ไม่ค่อยก้าวหน้าแต่วันนี้ได้มาเห็นแสงสว่างหลวงพ่อท่านสอนอย่างเงี้ยเราก็ดีใจที่ได้มาเจอหลวงพ่อค่ะค่ะอันนี้เดี๋ยวโยมจะฟังทางทีวีนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะหลวงพ่อก็พูดถึงว่าการพิจารณาตัวเนี่ยจิตมันสว่างอยู่แล้วแต่ทีนี้ว่าฌานกับญาณเนี่ยมันปนกันเวลาเราจิตเราเห็นตัวบ่อยๆเนี่ยทั้งฌานทั้งญาณจะเกิดแน่นอนจะเกิดมากเราสังเกตได้ยังไงว่าฌานและญาณนี่เกิดอย่างไรถ้าญาณเนี่ยเกิดเห็นร่างกายจริงของเราร่างนั่งก็เห็นนั่งร่างนอนก็เห็นนอนร่างยืนก็เห็นยืนร่างปัจจุบันอยู่ขณะไหนภาวะใดเห็นภาวะนั้นๆอันนั้นเขาเรียกว่าญาณแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็น
ตัวเราในรูปของการที่ว่าเช่นผมฝังอยู่ในดินบ้างเห็นเป็นภาพเราเนี่ยตัวนั่งแต่เห็นนอนบ้างตัวนอนเห็นยืนบ้างหรือเห็นภาวะอื่นๆที่ต่างจากอิริยาบถปัจจุบันเนี่ยอันนั้นก็เรียกว่าเห็นด้วยฌานมันเป็นนิมิตฉะนั้นฌานเนี่ยมันจะคู่กับนิมิตญาณคู่กับร่างจริงร่างจริงคู่กับภาวะปัจจุบันนี่แหละทั้งฌานกับญาณเนี่ยมันเบียดกันถามว่าขณะที่ฌานเกิดเนี่ยมันจะสว่างจ้าไปเลยอย่างที่บอกว่าที่ว่าสว่างแล้วก็ขณะที่เราเห็นตัวเองเนี่ยมันก็จะมืดลงไปหน่อยมันจะดับความสว่างความสว่างจะดับลงไปแต่ว่าเราสังเกตไหมเวลาสว่างเนี่ยร่างกายเรามักจะหายแต่ถ้าเกิดว่าแสงสว่างน้อยลงเนี่ยร่างกายเราจะโผล่ถ้าแสดงว่าสว่างนั้นทำให้กายนี้เลอะไปถ้ามันลึกไปนะมันจะเลอะแต่ถ้ายังไม่ลึกเนี่ยมันจะชัดแต่ชัดเนี่ยชัดแบบไฟไม่ฝางชัดเร็วหายเร็วมันจะเป็นอย่างการฌานเนี่ยชัดเร็วหายเร็วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นญาณเนี่ยชัดช้าหายช้าแล้วก็ค่อยๆชัดไม่วูบวาบเหมือนไฟสุมขอนไม่ใช่ไฟไม่ฝางฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถามว่าเราจะทำยังไงให้เป็นภาวะที่เหมาะควรหรือว่าถูกต้องตมาขอแนะนำให้ถอยจิตหน่อยแล้วก็ให้เดินมากที่สุดไม่ควรนั่งแล้วก็ให้เห็นร่างกายปัจจุบันเป็นหลักเราไม่เอาร่างกายนิมิตมันจะเกิดเป็นข้ามเป็นข่าวให้เกิดไปแต่เราไม่เน้นความสำคัญอะไรสามารถจะเป็นอุบายสอนปัจจุบันก็ได้อยู่นะเราเอานิมิตมาเป็นอุบายได้อยู่แต่เพียงแต่ว่าเราเน้นหนักร่างกายปกติฉะนั้นร่างกายปกติเนี่ยร่างกายนั่งให้เห็นนั่งให้กายนอนให้เห็นนอนยืนให้เห็นยืนให้เห็นภาวะธรรมดาและการที่เราเห็นร่างกายแล้วคิดว่าร่างกายไม่เที่ยงเป็นของปฏิกูลคิดมากชอบคิดมากดีมากๆเลยมันต้องคิดภาษาธรรมเขาเรียกว่าพิจารณานั่นเองแต่เราไม่เข้าใจคำว่าพิจารณาทำจริงก็คือความคิดนี่แหละแต่คิดในตัวเนี่ยเขาให้คิดมากๆแต่ถ้าคิดนอกตัวเขาไม่ให้คิดอันนั้นเป็นกิเลสฝ่ายข้างนอกนะแต่คิดในตัวเนี่ยเขาเรียกพิจารณาอันนั้นทำมากไม่เป็นไรแล้วมันไม่ฟุ้งมีแต่ความสงบฉะนั้นเราต้องแบ่งความคิดว่าถ้าคิดถึงเขาเนี่ยเขาไม่ให้คิดเพราะมันฟุ้ง แต่ถ้าคิดถึงเราเนี่ยเขาให้คิดมากๆคิดมากๆว่าเราจะต้องตายนะเราไม่มีอะไรนะเวลาเราคิดมากๆเนี่ยอันนั้นดีมากเลยที่โยมคิดมากเลยคิดว่าเราตายวันหนึ่งเป็นไงสองวันเป็นไงเขาจะเอาเราไปเผาเป็นยังไงเผาแล้วเนี่ยหรือว่าเราเนี่ยปล่อยเราเคาะปล่อยเราตายเป็นวันสองวันเนี่ยขึ้นอืดขึ้นพองตัวหนอนชอนชัยอะไรทำนองนั้นถ้าคิดไปอย่างนั้นดีมากๆเลยแล้วเวลาคิดเนี่ยที่จะบอกว่าโยมมาบอกว่าเศร้านะ ก็คือว่าถ้าเราจะพูดให้ดีหน่อยก็เรียกว่าธรรมสังเวชดีกว่าสังเวชใจเราไม่อยากใช้คำว่าเศร้าเพราะเศร้าเนี่ยมันพูดถึงว่าเศร้าส้อยหงอยเหงาไปเลยนะมันเป็นลักษณะว่าเศร้าโศกเสียใจนะมันเศร้าคำนี้มันจะเข้าไปลักษณะว่าเศร้าโศกเสียใจมากกว่านะมันจะใช้คำลักษณะว่าคนเหมือนกับว่าคนเศร้าโศกคนเหมือนกับเสียใจอย่างหนักเศร้าโศกอย่างเงี้ยเราจะใช้คำว่าเศร้าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสังเวชมันคล้ายๆกันนะสังเวชหมายถึงว่าความสลดใจความสลดใจแต่สลดใจแล้วไม่ได้ทุกข์เหมือนกับว่าสลดใจว่าโลกนี้ไม่น่ายินดีไม่น่าเพลิดเพลินมีแต่ความไม่มีอะไรเลยคนที่เพลิดเพลินหัวเราะร้องไห้ต่างๆนั่นคือคนหลงแท้จริงแล้วโลกนี้น่าสังเวชน่าสลดน่าไม่น่าสนุกสนานอะไรเขาเรียกว่าถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสังเวชหรือว่าสลดใจความสลดตรงนี้เนี่ยสังเวชธรรมสังเวชนั่นเองอันนี้เกิดขึ้นมากๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าดีมากมันเป็นคู่กับการพิจารณาอันนี้โยมดีแล้วแต่ขอแนะนำอย่างหนึ่งก็คือว่าโยมให้ใช้ร่างจริงเป็นหลักแล้วก็ถอยจิตหน่อยสว่างไม่สว่างโยมอย่าให้ความให้อย่าให้ค่าตรงนั้นว่าสว่างดีหรือสว่างไม่ดีอย่าให้ค่าเราทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปพิจารณาตัวไปความสว่างจะไม่หายแต่ถ้าเราใส่ใจความสว่างจะหายเราไม่ต้องสนใจเพียงแต่รับรู้ว่าสว่างหรือไม่หรือไม่สว่างสว่างก็ช่างเถอะไม่สว่างก็ช่างเถอะพิจารณาด้วยอุบายไปเรื่อยๆแต่ต่อไปจะสว่างตลอดสว่างจะไม่หายแต่ถ้าเราใส่ใจสว่างนะสว่างจะหายไปฉะนั้นใส่ใจไม่ได้สว่างนั้น
มันเป็นอาการของจิตที่นิ่งนั่นเองฉะนั้นเราพิจารณาไปเรื่อยสว่างก็สว่างไปหรือจะสว่างหรือไม่สว่างไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นเพียงแต่รับรู้ไว้หน่อยๆเท่านั้นเองว่ามามีหรือไม่มีอย่างนี้จะดีมากแล้วก็ลดสมาธิหน่อยสมาธิจะมากไปเนี่ยมันสว่างจ้าแต่ว่าความเห็นตัวเนี่ยมันเห็นวุบวับมันเห็นแล้วหายเร็วมันเป็นสมาธิฌานเข้าไปช่วยเนี่ยฌานมันจะดีอย่างคือเห็นเร็วแล้วก็หายเร็วญาณมันจะดีอย่างก็คือเห็นช้าแต่หายช้าหายยากมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ที่ทั้งหมดเนี่ยเราจะเน้นเรื่องญาณก่อนญาณก็คือเห็นร่างจริงฌานก็คือเห็นนิมิตที่ไม่ใช่ร่างจริงมันเป็นร่างจริงที่ในรูปอีกแบบหนึ่งเช่นว่าเรานั่งอยู่เห็นร่างกายเรานอนอยู่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามันเป็นนิมิตไปแล้วในกรณีหนึ่งขอนิดหนึ่งเนาะก็ว่าการที่เรามาทำอย่างนี้เราก็คิดถึงสามีบ้างคิดถึงลูกบ้างว่าเขาหาเงินหาทองเรามาสบายคิดแล้วก็เหมือนเอาเปรียบเนี่ยความจริงแล้วเราไม่ได้เอาเปรียบทางธรรมเนี่ยจำเป็นต้องมีถึงว่าเราจะอยู่ในนี้อยากให้เขาได้บุญก็ชวนเขาทำดิชวนให้เขาทำฉะนั้นบุญเนี่ยไม่สามารถจะแบ่งปันกันได้เราไปดูที่ว่าบุญทางใจมันเป็นใจของแต่ละบุคคลที่ทำแล้วเรายังไงเราก็ทำไปก่อนไม่รู้ว่าไม่คิดว่าเราจะเอาเปรียบในการที่การทำความดีเนี่ยในเมื่อคนอื่นยังดีไม่ได้หรือว่ายังไม่ทำดีเนี่ยเราถือว่าไม่ได้เปรียบไม่ได้เอาการเอาเปรียบแต่การที่ว่าคนอื่นดีอยู่แล้วแต่เราเนี่ยไม่ดีเนี่ยอันนั้นคือการที่จะเบียดเบียนคนดีนั่นคือเอาเปรียบฉะนั้นการทำความดีนี่ไม่เป็นไรแม้แต่พระเจ้าท่านก็ยังออกบวชทิ้งความทุกอย่างไว้ข้างหลังเหมือนกับว่าเอาเปรียบนั่นเองแต่ความจริงมันไม่ใช่มันเป็นหนทางที่จะต้องไปอย่างนี้นะเอาข้อนี้เนาะเพราะว่าสายอื่นรออยู่เนาะเอาเป็นว่าทำอย่างนี้เนี่ยให้ตื่นหน่อยให้ลดสมาธิลงหน่อยให้เห็นร่างกายปัจจุบันเป็นหลักและก็เน้นเดินอย่าไปเน้นนั่งนะยังไงรายงานมาอีกทีเนาะอาจารย์ครับมีสายจากจังหวัดสักแก้วเป็นพระคุณเจ้าครับนมัสการครับฮัลโหลนมัสการครับครับนมัสการครับนมัสการอาจารย์ครับครับครับผมมาเพิ่งมาบวชที่ห้าที่แล้วมาบวชที่บุรีรัมย์คนสักแก้วนะที่ปฏิบัติธรรมอาจารย์ตอนนี้ลูกเพื่อนมาเป็นปีแล้วครับดีให้รักษาไว้ให้รักษาไว้ลูกเพื่อนมาเป็นปีแต่ตัวทั้งตัวนี่กลุ่มไปช่วยสมาธินั่นแหละดีจะดื้อไวไม่ใช่ครับดีละดีอย่างนั้นแหละกลุ่มด้วยสมาธิทั้งวันเนี่ยนั่นแหละดีทำทั้งคืนทั้งวันเหมือนเดิมเลยทำมาตลอดทำให้มากต่อไปทำให้มากต่อไปมีอะไรอีกไหมแล้วถ้าเห็นที่สุดถึงที่สุดแล้วของที่สุดแล้วสมาธินานวันหนึ่งครับอยู่ที่ความสามารถเรานับวันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราทำได้มากที่สุดก็เร็วที่สุดเราจนจิตเราไม่รั่วเลยไม่มีการรั่วเลยตลอด24ชั่วโมงไม่มีรั่วครับทำไม่ถึงที่สุดของที่สุดเลยใช่นานอยู่ครับผมว่าผมถึงที่สุดแล้วนั่น7 ปีแล้วแจ้งที่สุดถึงที่สุดของที่สุด7 ปีแล้วครับมันยังรั่วอยู่ใช้ไม่ได้ก็ยังทำอยู่หลักทุกวันมันยังไม่ที่สุดรั่วการรั่วนั่นคือยังไม่ที่สุดหรอกถ้าการรั่วอยู่มีอยู่ยังไม่ถึงที่สุดถ้ารั่วไม่มีเนี่ยมันจะถึงที่สุดครับรู้ว่ามีอยู่ยังไม่ถึงที่สุดหรอกยังมีอีกเยอะนะเยอะแล้วผมอยากถามว่าผมจะไปเจออาจารย์ได้ที่วัดนั้นเจอได้ไหมครับได้แต่ว่าไม่จำเป็นก็ได้เราอยู่ทางโน้นแล้วเราทำไปสื่อกันทางวิทยุก็ได้ทางทีวีก็ได้ท่านใกล้ๆจะเข้าพรรษาผมอยากจะพาลูกหลานไปกราบไหว้ท่านก็สะดวกก็ได้ไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ไม่เหมือนกับว่าไม่แน่นอนเหมือนกันไปมานะมันไปมานะเห็นธรรมนั่นแหละดีแล้วนะตรงนั้นก็คือเห็นทุกอย่างนะระวังแล้วเนาะการที่เราพิจารณาตัวเนี่ยที่สุดไม่ที่สุดเนี่ยวัดอยู่ที่รวยรั่ว
าจิตรั่วอยู่ยังไม่พอต้องไปเรื่อยๆเพราะงานนี้เนี่ยการทำภารกิจนี้จิตจะต้องไม่มีรั่วแม้แต่นาทีเดียวแม้แต่วินาทีเดียวก็ไม่มีมันจะต้องเป็นมาตรฐานเดียวเลยนะอันนี้มันว่าความลึกซึ้งของการพิจารณาตัวเนี่ยจิตไม่รั่วแน่นอนเป็นสมาธิตลอด24ชั่วโมงนะตลอดปีตลอดชีวิตเลยจะไม่หวนกลับมาอีกเลยอันนี้คือมาตรฐานนะก็มีคำถามที่ถามค้างไว้เนาะมีคำถามที่มาจากโยมหลุยจากสมุทรปราการนะครับถามว่าการทำสมาธิปฏิบัติไปเรื่อยๆวันหนึ่งเกิดรู้สึกอิ่มสบายสุขอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนไม่อยากเป็นอะไรไม่อยากได้อะไรผ่านไป2วันกลับมาเป็นคนกิเลสหนาเหมือนเดิมเพราะเหตุอะไรครับก็โยมคนนี้ก็เผอิญถามก่อนจะเข้ารายการเผอิญมีเวลาน้อยก็เลยให้เขียนกระดาษไว้เผอิญว่าก็เลยมาตอบในรายการนี้ว่าการที่เราทำแล้วก็มีความอิ่มในสมาธิสองวันเนี่ยก็คือว่าทีแรกเขาก็บอกว่าพิจารณาตัวเรานี่เนี่ยพิจารณาตัวเรา 70% แล้วก็ดูจิตประมาณ 30% ทีนี้เราทำอย่างนี้เนี่ยฌานมันจะเกิดก่อนนะฌานมันจะเกิดก่อนฉะนั้นการที่เราสุขสบายก็คือฌานนั่นเองจิตมันจะนิ่งเป็นตัวสว่างแล้วจิตมันก็จะสว่างสว่างแล้วทำให้เรามีความสุขมากฉะนั้นฌานเนี่ยเกิดได้หายได้เสื่อมไวไม่เป็นไรก็คือว่าการเสื่อมของที่วันมันหายไปแล้วกับกิเลสมาหนานั่นคือความสงบที่เราเกิดขึ้นนั้นเป็นความสงบที่ทับกิเลสไว้เขาเรียกว่าหินทับหญ้านะฉะนั้นโยมไม่ต้องกลัวหายไปแล้วเหมือนกิเลสหนาอย่างเดิมไม่เป็นไรแต่ทีนี้เอาใหม่การพิจารณาตัวเนี่ยพิจารณาถึง 90% เลยนะ 90% แต่ 10% เนี่ยดูจิตนิดหนึ่งเท่านั้นเองเอาอย่างนั้นเลยไม่เอา 30 70ไม่เอาดูว่าไม่ดียังหนักไปทางฌานอยู่ฉะนั้นพิจารณาตัวเราเนี่ยสมมติตัวเองเป็นซากศพพิจารณาตัวเองร่างสดๆก็ได้ให้เหมือนตัวเองเนี่ยชำแหละตัวเองด้วยอุบายต่างๆกระทำทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนแล้วก็เห็นตัวเองเนี่ยเป็นอสุภะอยู่เสมอรักษาความเห็นไว้ 90% ดูจิตนิดเดียวแค่ 10% พอทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวทุกอย่างจะฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมอาการที่หายก็จะกลับมาอีกแต่กลับมาคราวนี้เนี่ยเราเน้นที่เห็นกายมากกว่าเราจะไปเห็นจิตมากการที่โยมสบายนะโยมไปอยู่ที่จิตมากเกินไปแล้วอยู่ได้ไม่นานพวกนี้มันเสื่อมได้ในการที่เราอยู่ทางจิตเนี่ยเอาจิตไปอยู่ที่จิตเนี่ยเขาเรียกว่าฌานแต่เอาจิตมาอยู่ที่กายเขาเรียกว่าญาณฉะนั้นหนักไปทางญาณจะไม่เสื่อมแต่ถ้าหนักไปทางจิตเสื่อมแบบนี้เนี่ยเอายังไงลองทำดูเนาะให้หนักมาทางกายมากเอาเริ่มต้นใหม่กันแล้วกันได้ไงรายงานผลมาอีกทีเนาะก็มีสายไหมนี่สายเก่าก็เป็นสายมาจากประจวบคีรีขันธ์นะครับสายมาจากชัยภูมินะฮะโยมประจวบครับครับนักประการครับประธานสองโลกครับเจริญพรเจริญพรครับผมอยากจะถามประธานหน่อยครับคือผมปฏิบัติตามพระอาจารย์มาเกาะมาปีเสร็จแล้วครับแต่ว่าการปฏิบัติก็ก้าวหน้าแต่ไม่เข้าหน้ามากครับยังคงเส้นคงวานิดนิดหน่อยครับแต่ที่ผมมีปัญหาคืออยากจะถามว่าการปฏิบัติไปเรื่อยๆนี่ทำไมมันรู้สึกว่ากลิ่นสาบกลิ่นสางมันเข้าจมูกโยนเรื่อยๆอักเสบอันแบบกำเนิดเนี่ยถ้าทราบกำเนิดเนี่ยครับแต่จะมีกลิ่นมาเรื่อยๆมันเป็นเพราะอะไรครับกลิ่นสาบสางใช่ไหมครับครับการแก้ไขจะแก้ไขยังไงครับยังไงผมขอตั้งทางวิธีนะครับนักบัตรการครับคือทางโน้นไม่ได้ยินเนาะจะทำนี่ได้ยินเสียงค่อนข้างจะคุมเครือนะฮะแต่ว่ารู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นสาบสางครับก็เป็นว่าบางครั้งเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของการที่สิ่งที่เล่นลับนะสิ่งเล่นลับเนี่ยก็คือพวกวิญญาณต่างๆเนี่ยถ้าเราปฏิบัติมันคอยจะมาเราก็แผ่เมตตาหน่อยกันแล้วกันแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลให้ว่าเราทำบุญกุศลอันนี้เนี่ยขอให้เขานี่มีส่วนในบุญกุศลนั้นแล้วก็อุทิศบุญกุศลให้เขาไปและกลิ่นมันจะหายเพราะพวกนี้มันจะสัมผัสได้ด้วยกลิ่นเพราะว่าขณะที่เราพิจารณาตัวเนี่ยตาในเรายังไม่เปิด
คือตาในเราเปิดในตัวเองทำให้ไม่เปิดภายนอกมันเปิดภายในแต่ไม่ได้ส่งไปข้างนอกไม่เหมือนฌานฌานนี่จะเปิดภายนอกแต่ไม่อยู่ภายในตอนนี้เราบำเพ็ญพิจารณาร่างกายเราเปิดภายในก็เลยว่าปิดข้างนอกเมื่อปิดข้างนอกแล้ววิญญาณเหล่านี้เนี่ยจะลักษณะว่าจะมาสื่อให้เรารู้ก็คือกลิ่นนะกลิ่นสาบสางกลิ่นสาบสางก็คือเกี่ยวกับเรื่องของพวกอมนุษย์นะเขาไม่ได้มาร้ายเขามาด้วยความทุกข์ของเขาแล้วก็เห็นเราเนี่ยว่าเป็นผู้สามารถจะทำให้เขาเนี่ยพ้นทุกข์ได้หรือทำให้ทุกข์ของเขาเนี่ยหมดไปได้อันนี้ก็คือว่าเข้ามาในรูปของการที่ว่าเขามาพึ่งพาอาศัยเราขอบอกก่อนว่าเราอย่ากลัวแล้วก็สิ่งเหล่านี้มาเนี่ยเขาเห็นเขาความทุกข์ที่เราจะช่วยเขาได้เขามาดีน่ะเขาไม่ได้มาทำร้ายหรอกแต่ว่าเราอย่ากลัวบางคนเนี่ยเป็นเรื่องของวิญญาณจะกลัวไปก่อนใช่ไหมแต่ว่าเราอาจจะเป็นผู้ธรรมชาติของคนเราก็มักจะกลัวไปก่อนแต่ว่าบอกก่อนว่าเขาไม่ได้มาร้ายเราก็ปล่อยแผ่บุญกุศลให้และกลิ่นนั้นก็จะหายอันนี้เป็นประจำเลยประจำเลยถ้ากลิ่นสาบสางเนี่ยวิญญาณต่ำวิญญาณไม่สูงวิญญาณที่ภพภูมิที่ต่ำถ้ากลิ่นหอมหอมเนี่ยจะเป็นลักษณะภพภูมิที่สูงหน่อยมันก็จะมาเหมือนกันแล้วก็อุทิศบุญกุศลให้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องสัมผัสของคนปฏิบัติเป็นเรื่องธรรมดานะก็ทำไปนะให้กำลังใจนะโยมประจวบนะให้ทำต่อไปพิจารณาต่อไปอย่างที่เคยทำมาเป็นปีๆนั่นแหละให้ทำยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกว่าจิตเราจะเป็นเครื่องอยู่จนจิตของเราจะไม่หลุดนั่นแหละหลุดอยู่ยังไม่พอนะต้องทำต่อไปนะขอตอบแค่นี้เนาะสายอื่นก็สำหรับสายต่อไปมาจากจังหวัดเพชรบุรีครับโยมกันนิกาการหลวงพ่อสองลูกสองพระองค์วันตอนนี้เราก็จบผีผีใจลูกเจริญพรเจริญพรเห็นเนี่ยโยมเห็นก็ร่างโยมนะเน่าเปื่อยเป็นหูลงเหมือนจะลงศพเน่าแล้วก็สลายเป็นน้ำออกไปมันก็ออกไปทะเลมีเกาะมีพุทธลูกอยู่ทั้งทะเลด้วยหลวงพ่อแล้วก็เป็นแยกไปจากตัวลูกเข้าไปนะเป็นน้ำก็เป็นประสาททองด้วยพ่อนี่เดี๋ยวหลวงพ่อพูดในโทรทัศน์นะเดี๋ยวโยมจะได้ฟังนะแล้วก็เดี๋ยวก่อนยิ่งโยมจะเห็นนะพ่อจะเห็นให้เอากระดูกมายืนข้างหน้าลูกแล้วก็โยมก็ไม่กลัวเอาตกมาตั้งให้นะโอ้เปื่อยนั่งข้างหน้าโยมก็นั่งภาวนาทำไม่รู้ไม่ที่นะโอ้ยมันโยมก็เล่นกันแบบนี้เลยเนี่ยโยมก็นึกนะเล่นกันแบบนี้เลยเนี่ยเอาอะไรต่ออะไรมาให้น่ากลัวทั้งนั้นแหละแล้วก็อยู่ๆก็โยมก็ขึ้นแสงให้ที่เล่าหลวงพ่อฟังขึ้นแสงก็ให้เห็นให้หมดนี่ก็ยังเป็นอยู่ยังเป็นอยู่เป็นมานานแล้วจะนึกถึงที่หลวงตามหาบัวพูดว่าทำไปแล้วแล้วจะรู้เองว่าจะอยู่ที่ไหนอะไรเนี้ยก็เหมือนที่จะพูดทุกอย่างถึงโยมว่าเนี้ยใครไม่ต้องมาชวนดูที่ไหนนอกจากวัดสังฆทานกับหลวงตามหาบัวที่ท่านพูดถ้าใครไม่สนใจเนี้ยลงคนนั้นแย่ที่สุดเลยด้วยมันที่สุดเลยหลวงพ่อสอนมาเนี้ยกินทุกอย่างเลยเนี้ยที่โยมอยากจะโทรตัดสินใจไรหนเนี้ยโทรไม่ได้พูดไม่ถูกอ่ะรู้สึกตื่นเต้นรู้มันตื่นก็พูดไม่จบนี่เรายังเห็นนี่เรื่องภายนอกไม่พูดไม่เห็นภายในนั่นอยู่หลวงพ่อนะแล้วหลวงพ่อก็พูดในโทรทัศน์นะโยมก็จะวางหูแล้วนะได้วัฒนาหลวงพ่อต้องส่งลูกนะหวัดดีแค่ก็โยมทำได้ดีนะการพิจารณาตัวทำได้ดีมากนะทำพิจารณาไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละแต่ว่าโยมหนักสมาธิไปสมาธิฌานไปที่เราเห็นว่าอสบมาตั้งข้างหน้าก็ดีเห็นตัวเองเนี่ยเป็นน้ำไหลไปก็ดีเนี่ยมันเป็นนิมิตแต่ใช่ว่านิมิตเนี่ยจะไม่ดีก็ดีอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ทีนี้ว่าเราจะเอานิมิตเนี่ยมาเป็นร่างจริงอีกทีหนึ่งให้เห็นนิมิตอย่างไรจำไว้แล้วก็พยายามเนี่ยถอยมาที่ร่างกายจริงและให้ข้างจิตร่างกายจริงเนี่ยเป็นเหมือนนิมิตนั้นถ้า
้าเราเห็นร่างกายจริงนิมิตก็จะหายถ้าเราไปเห็นนิมิตร่างกายจริงก็จะหายเหมือนกันฉะนั้นที่บอกว่าโยมบอกว่าเขาก็เอาอะไรมาดูเยอะแยะไปหมดรู้ก็กลัวทั้งนั้นเลยนั่นก็คือนิมิตนั่นเองหมายถึงว่าเขาในหมายก็ว่านิมิตมันมาเองนั่นเองว่าเห็นแต่เรื่องน่ากลัวแต่โยมก็ไม่กลัวพยายามเฉยๆไว้มันเป็นนิมิตโยมตรงนั้นเขาเรียกว่านิมิตแต่มันใกล้เคียงกันนะฉะนั้นโยมลดสมาธิลงหน่อยความสว่างก็สว่างอยู่แต่โยมเนี่ยอาตมาอยากให้เห็นร่างจริงแต่เอานิมิตนั่นมาเป็นร่างจริงอีกทีนึงให้ร่างแท้ๆของเราเนี่ยเป็นเน่าก็คือร่างเนี้ยไม่มีไม่ใช่ร่างข้างหน้าเราให้เป็นร่างเดียวนะไม่ใช่หลายร่างแล้วก็พยายามที่จะรักษาร่างเราไว้ให้เป็นเหมือนนิมิตที่เราเห็นนั้นตลอดเวลาฉะนั้นถ้าเรารักษาภาพเราอยู่ตลอดเวลาโดยการใช้ร่างจริงเนี่ยคำว่าเขามาเอามาให้ดูเลยเนี่ยจะไม่มีคำพูดนี้เขาจะไม่มีมาเลยแต่เราก็มีของเราโดยตัวของเราเองเป็นอสุภะไปเลยฉะนั้นคำนี้เนี่ยจะไม่มีคำว่าเขาเอามาให้ดูเลยเนี่ยจะไม่มีคำนี้แต่ถ้าโยมทิ้งร่างกายปัจจุบันเนี่ยโยมไปใส่ใจร่างนิมิตนั้นคำนี้จะมีขึ้นไปอีกเรื่อยๆจะไม่จบฉะนั้นตรงนั้นก็ดีอยู่แต่ไม่ดีที่สุดถามว่าดีอยู่แต่ไม่ดีที่สุดหมายถึงว่าตรงนั้นน่ะก็ดีตรงที่มันเป็นอสุภะแต่ไม่ดีที่สุดคือมันเลื่อนลอยเลื่อนไหลไปมาไม่มีที่สิ้นสุดแต่เราจะเอาร่างเลื่อนลอยเลื่อนไหลนั่นแหละมาเป็นอุบายให้เห็นร่างจริงเนี่ยเหมือนร่างนิมิตนั้นอีกทีนึงและโยมจะดีมากเลยยังไงให้เป็นร่างจริงก็แล้วกันนะถอยสมาธิหน่อยดูเหมือนว่าสมาธิโยมจะลึกไปหน่อยถอยหน่อยตื้นๆหน่อยตื้นมากก็จะหลุดลึกมากก็จะเข้าจะเป็นฌานไปมันก็เหมือนกับพอดีเหมือนเราจับปลานะจับแรงก็หลุดมือได้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจับแรงไม่หลุดแต่จับเบาก็หลุดเหมือนกันจับพอดีเนี่ยมันจะจับปลาได้ฉะนั้นเราก็พอดีไว้แรงมากจะลึกไปก็จะเป็นนิมิตถอยมากเกินไปก็จะหลุดออกข้างนอกเกินไปฉะนั้นโยมก็พยายามพอดีไว้อย่าลึกแล้วก็หนักไปทางเดินนั้นอย่าหนักไปทางนั่งแล้วยังไงรายงานผลมาเนาะเอานิมิตมาเป็นร่างจริงอีกทีหนึ่งนิมิตจะหายไปเองนะครับสำหรับสายต่อไปนะฮะก็มาจากจังหวัดตราดโยมดาครับเจริญสุขจ้าค่ะกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อง่าเจริญพรเจริญพรถ้าหลวงพ่อหนูอยากจะถามนะคะว่าหนูนั่งสมาธิรู้สึกนิ่งนะคะหลวงพ่อแต่ว่าพอนั่งไปสักพักมันสงบค่ะหลวงพ่อหนูหลับแล้วหนูอยากจะถามหลวงพ่อว่าอย่างนี้หนูพยายามหนูก็พยายามดึงสติกลับมาแล้วมันก็ยังหลับแล้วอย่างนี้หนูจะนั่งต่อหรือว่าหนูจะออกดีคะก็นั่งสมาธิกับหลับเนี่ยมันคู่กันมันก็พยายามสู้ไปนะมันคู่กันอยู่แล้วแต่ว่าแนะนำให้เดินมากกว่าแล้วก็แนะนำให้พิจารณาร่างกายจะดีกว่าถ้าทำสมาธิเนี่ยทำได้แต่ว่าเราเรียนรู้อ่ะได้แต่จะว่าจะไปหวังเรื่องพ้นทุกข์มันไม่พ้นมันเป็นการนิ่งที่เฉยมันยังไม่รู้แจ้งเขาเรียกว่ามันมีการนิ่งกับการรู้แจ้งฉะนั้นตรงนั่งสมาธิน่ะอาตมาไม่ให้ความสำคัญเท่าไหร่ว่ามันจะดีอะไรแต่ถ้าเราพิจารณาตัวเนี่ยจะดีแล้วก็นั่งเน้นการเดินไม่เน้นนั่งเพราะนั่งนะมันคอยจะเข้าลึกไปเข้าลึกแล้วมันจะไม่เห็นมันจะดิ่งไปเลยมันเป็นการคู่กันโยมเรื่องหลับเนี่ยมันมีธรรมดาเราก็สู้หน่อยถ้าสู้ไม่ไหวก็ออกเดินจงกรมก็แล้วกันเนาะค่ะแล้วหลวงพ่อหนูอยากถามอีกเรื่องค่ะหลวงพ่อคือหนูสงสัยเอาลาที่หนูแผ่เมตตาทุกครั้งหนูจะรู้สึกปิติอะค่ะมันเกี่ยวกับอะไรคะเกิดปิติขึ้นนะคะคือเราไปใส่ใจกำหนดหมายว่าเราจะแผ่เมตตานะเมื่อแผ่เมตตาเหมือนกับว่าเราเนี่ยแผ่จิตไปเหมือนกับว่าเมื่อแผ่ไปปุ๊บเหมือนก็จะมีคนรับเหมือนว่ามีใครต้องมองหรือว่าใครจะใครเหมือนกับจิตเราเนี่ยส่งไปด้วยมันจะสัมผัสอะไรบางอย่างทำให้เรานี่คนลุกสู้บางครั้งจะคนพองขึ้นมาปิตินั่นเองเป็นได้เพราะว่าเราใส่ใจว่าเราจะแผ่เมื่อแผ่แล้วก็จะมีว่าใครจะรับของเราหรือว่าจะมีอะไรมารอเราอยู่หรือใครจะมองเราอยู่หรือกำลังรออะไรเราอยู่เราแผ่ไปเขาเหล่านั้นจะรับอะไรของเราอยู่อย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าเราใส่ใจอย่างนั้นมันก็เลยปิติจะเกิดขึ้นทันทีเลย
บางครั้งก็จนคนลุกสู้ขึ้นมานี่จะเป็นธรรมดาธรรมดาก็ธรรมดานะมันเป็นบ้างงั้นเถอะแต่มันก็ไม่เสียหายอะไรนะค่ะหลวงพ่อก็ตอนนี้ก็ยังมีคำถามตกค้างก็มีคำถามที่ฝากเข้ามานะครับจากคุณวรรณภาจังหวัดยโสธรนะฮะถามว่าสามีตายไปได้ปีกว่าแล้วโยมคิดถึงเขามากก่อนนอนจะจุดธูปหาทุกวันเขาจะทราบไหมคะว่าโยมคิดถึงเขามากคือเขาละไปแล้วนะเขาพ้นทุกข์ไปแล้วเนี่ยเราคิดก็เป็นภาษาของความโลภนะต้องคิดไปแต่ว่าเขาจะรับรู้หรือไม่รับรู้นี่เราก็ตอบยากเพราะว่าในภาวะรับรู้ก็มีไม่รับรู้ก็มีในเรื่องของขันธ์ที่ว่าเขาไม่สามารถจะรับรู้ได้เราก็ทำไปตามภาษาแต่ว่าปฏิบัติธรรมก็ดีกว่ามั้งเพราะงั้นก็จะเป็นการผูกพันที่โยงใหญ่ไปถึงข้ามภพข้ามชาติเนาะมันเป็นการห่วงเปล่าๆก็เป็นนั้นว่าเราทำตามภาษาเขาจะรับรู้หรือไม่ก็อยู่ที่ภาวะของเขาที่เขาจะรับรู้ได้หรือไม่มันอยู่ตรงนั้นบางครั้งก็รับรู้ได้บางครั้งก็รับรู้ไม่ได้นะรับรู้ไม่ได้ก็หมายถึงว่าเขาไปเกิดในที่ไหนๆที่การสื่อสารเราไม่ถึงการที่เราจิตไปไม่ถึงในภาวะไหนเนี่ยถ้ารับรู้ได้ก็ภาวะที่เขาพอรับรู้ได้ก็ได้แต่ว่ามันเป็นเรื่องกิเลสนะมันเป็นเรื่องที่ผูกโยงใยกันไม่จบไม่สิ้นนะเอาไปปฏิบัติธรรมจะดีกว่าเนาะมันจะดีกว่าครับแล้วสำหรับสายต่อไปนะครับพระอาจารย์มาจากจังหวัดนครสวรรค์โยมสมหวังครับฮัลโหลเจริญสุขจะโยมค่ะนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อดิฉันมีคำถาม4คำถามเจ้าค่ะคำถามที่1การสวดมนต์ธรรมะเช้าเย็นหรือสวดมนต์ธรรมดาเนี่ยจะต้องนุ่งขาวใส่ขาวแล้วก็สวดแต่เฉพาะในห้องพระหรือว่าถ้าเราใส่ชุดนอนแล้วสวดในห้องนอนได้หรือไม่ข้อ2ถ้าสวดมนต์แล้วสวดผิดเป็นคำหรือเฉพาะวรรคนั้นๆแล้วเราสวดซ้ำแก้ไขให้ถูกต้องแล้วสวดต่อจะบาปหรือไม่ ข้อ3การสวดพระคาถาธรรมจักรกับปวัตนสูตรจำเป็นต้องสวดในห้องพระหรือที่วัดอย่างเดียวหรือไม่ข้อ4ดิฉันนั่งสมาธิแล้วเนี่ยเหมือนคนไม่รู้วิธีทำแต่ว่าได้ใช้วิธีนึกทบทวนบทพิจารณาสังขารหรือว่าไตรลักษณ์หรือว่าอริยสัจ4ขันธ์5หรือว่ามรรคมีองค์8ไปอย่างช้าช้าเป็นคำแปลไปนึกไปในใจเนี่ยเจ้าค่ะแล้วก็คุมให้จิตมันทำงานอยู่อย่างเนี้ยได้หรือไม่เจ้าคะดิฉันจะฟังในโทรทัศน์นะเจ้าคะคือเราจะทำวัดสวดมนต์ถ้าเกิดว่าถ้าเรามีห้องพระเนี่ยขอให้สวดห้องพระนะข้อถ้าเรามีห้องพระเนี่ยสวดในห้องพระแต่ถ้าเราไม่ใช้ห้องพระเลยเนี่ยห้องพระนั้นจะมีไว้ทำไมนะควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็กรณีที่เราสวดห้องพระเนี่ยไม่มีห้องพระบ้านเล็กห้องแถวบ้านเช่าหรือต่างๆเนี่ยเราจะสวดห้องนอนได้ไหมก็อนุโลมถ้าไม่มีถามว่าใส่ชุดนอนสวดได้ไหมถ้าไม่มีชุดขาวชุดอะไรก็ชุดนอนก็ได้อยู่เพราะเราอยู่ในคฤหัสถ์ก็สวดไปตามพระเพศภาวะนะแล้วการที่เราสวดมนต์เนี่ยผิดบ้างถูกบ้างแล้วก็ทบทวนแล้วก็วนไปวนมาเหมือนกับว่าย้อนไปย้อนมาบ้างก็ไม่ถือสาอะไรก็ธรรมดาที่เราจะหลงลืมบ้างหรือผิดพลาดบ้างก็ไม่ได้ว่าเป็นข้อผิดพลาดหรือบาปอะไรในกรณีที่เราสวดธรรมจักรเนี่ยเราจะสวดก็ไม่ได้ระบุว่าสวดที่บ้านได้หรือว่าวัดอย่างเดียวฉะนั้นเท่ากับว่าการสวดเราสามารถจะสวดได้ทุกที่แต่ว่าถ้ามีห้องพระเนี่ยควรจะสวดห้องพระถ้านุ่งขาวได้เนี่ยก็นุ่งขาวจะดีแต่ถ้าไม่นุ่งขาวไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็นุ่งขาวในวันอุโบสถที่เราถืออุโบสถก็ได้วันพระวันอุโบสถนั้นก็ได้แต่วันธรรมดาเราก็ไม่นุ่งก็ได้ก็สวดได้อยู่ชุดนอนก็สวดได้อยู่นะก็สวดชุดให้เหมาะสมก็แล้วกันชุดนอนก็ให้มันงดงามหน่อยไม่อุจจาตาหน่อยแล้วก็เราก็สามารถที่จะสวดให้ในกรณีห้องพระไม่มีก็ห้องนอนก็ได้อนุโลมไปซึ่งมาสวดก็ดีทั้งนั้นนะ
ส่วนธรรมจักรปวัตนสูตรเนี่ยก็สวดได้ไม่ใช่ว่าเขาก็ไม่ได้ระบุว่าสวดวัดหรือสวดที่บ้านไม่ได้สวดวัดอย่างเดียวก็ไม่ใช่ขนาดนั้นแล้วก็ประการหนึ่งก็คือเราสวดไปด้วยเช่นว่าสวดของมรรคบ้างสวดของโพชฌงค์บ้างสวดของบัตรหัวข้อธรรมอื่นๆบ้างขนาดสวดเนี่ยเราก็จิตใจตรองไปได้ไหมก็ได้แต่จะได้แบบไหนอ่ะได้แบบสวดถ้าจะได้แบบภาวนาไม่ได้มันเป็นภาวนามันลึกกว่านั้นเป็นเรื่องใจไม่ใช่ใจต่อเนื่องอย่างนั้นมันเป็นใจการที่จะต้องลงสนามการปฏิบัติเช่นเดินจงกรมนั่งสมาธิไปเลยอันนั้นเขาเรียกว่าลงสนามแต่เราในพวกสวดอย่างนี้ก็เหมือนว่าเป็นทฤษฎีเป็นการสวดเป็นคำสวดไปจะเป็นการได้แต่ได้แบบสวดไม่ใช่ได้แบบปฏิบัติก็ถือว่าได้อยู่นะได้แบบสวดนั่นเองตอบแค่นี้เนาะก็มีสายอื่นรออยู่ครับก็สมัครสายต่อไปนะครับมาจากจังหวัดสิงห์บุรีโยมวรรณภาครับค่ะนมัสการค่ะเจริญพรเจริญพรหลวงพ่อคะโยมได้ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อแนะนำมานะคะนานแล้วค่ะที่โยมเคยเรียนถามหลวงพ่อที่ว่าเวลาโยมนอนแล้วก็จะมีคนเดินไปตึ้งพื้นปูนเนี่ยค่ะโยมก็พิจารณากายตามที่หลวงพ่อแนะนำมานะคะก็หายไปนะคะหลวงพ่อคะได้ยินโยมไม่ค่อยโยมไม่ได้ยินหลวงพ่อได้ยินเดี๋ยวโยมถามปัญหาสองข้อนะคะแล้วโยมจะฟังวิทยุนะคะได้หลวงพ่อคะโยมไม่ได้ยินหลวงพ่อได้ยินพูดเลยได้ยินหลวงพ่อคะเวลาเดินเนี่ยคือที่ปฏิบัติคือว่าดูร่างกายเป็นกระดูกเป็นอะไรคือโยมจะนึกอยู่ตลอดเวลานะคะคือปัญหาข้อแรกคือว่าคือคนที่เดินไปเดินมาที่เรามองไม่เห็นเนี่ยตึ้งที่วิ่งกันอยู่เนี่ยนะคะคือตอนนี้หายไปหมดแล้วนะคะหายหมดแล้วแต่ก็มีสัญญาณบอกว่าไม่ต้องไปทำหรอกถ้าถึงว่าเราทำเมื่อไหร่เราก็เห็นตัวเราเมื่อนั้นคือทำตอนไหนก็ได้คือหมายความว่าให้เรางดทำบ้างก็ได้แต่หนูปฏิบัติตามที่หลวงพ่อแนะนำว่าคือให้นึกอยู่ตลอดเวลาก็แล้วกันยามที่เราพอนึกได้ว่างก็ให้นึกไปหนูก็ปัจจุบันก็นึกเรื่องนั้นนะคะแต่ไม่ได้นั่งสมาธิหรืออะไรนะคะเวลาหนูเดินหรือทำงานอะไรเงี้ยแล้วข้อหนึ่งหลวงพ่อมันมีปัญหาคือว่าหลังจากเสียงที่ตรงต่างๆหายไปเนี่ยมันมีคล้ายเนื้องอกที่ต้นแขนนะคะหลวงพ่อเป็นตุ่มขึ้นมาเท่านิ้วโป้เนี่ยค่ะมันเพิ่งเกิดขึ้นก็หลายเดือนเหมือนกันนะทีนี้หนูก็เลยลองพิจารณาดูบ้างที่เคยฟังว่าให้เปิดเนื้อพิจารณาไอ้ก้อนเนื้อตรงนี้ของพ่อนะคะพอคือว่าบางทีมันก็จะยุบให้เล็กลงนะของพ่อนะพอเราไม่ทำบางทีมันก็จะใหญ่ขึ้นเดี๋ยวก็เล็กลงอย่างเงี้ยทีนี้โยมก็เลยกลัวก็นึกเมื่อวันเสาร์ที่แล้วโยมก็โทรแต่โทรไม่ทันของพ่อเลิกไปก่อนอะไรเงี้ยโทรไม่ติดทีนี้เนี่ยโยมมีปัญหาตรงนี้ค่ะว่าโยมจะทำยังไง จะต้องพิจารณาตรงต้นแขนเนี้ยอย่างเดียวหรือว่าต้องทั้งกายต้องเพ่งตรงนี้ไหมหลวงพ่อพอโยมเพ่งเยอะมันก็มึนศีรษะมากนะคะเดี๋ยวโยมจะฟังหลวงพ่อทางวิทยุเพราะว่าเนี่ยโยมไม่ได้ยินเสียงหลวงพ่อเลยนะคะงั้นโยมกลับนมัสการนะคะหลวงพ่อ คือการพิจารณาตัวเป็นโครงกระดูกตลอดเนี่ยดีมากนะแล้วก็เสียงตึงๆต่างๆที่เราอยู่ในบ้านของเราเนี่ยก็คงจะเป็นเสียงลักษณะของพวกวิญญาณพวกอะไรต่างๆที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าดีคงจะไม่ลักษณะนั้นนะแล้วเขาก็หายไปเพราะว่าเรามีอำนาจขึ้นมาเราเหมือนกับว่าเรามีธรรมะขึ้นมาฉะนั้นการมีธรรมะของเราเขาก็เกรงคือเรามีตบะนะคล้ายๆมีตบะคนมีตบะเนี่ยเหมือนกับว่าเขาก็จะเกรงไปเองเขาละไปเนี่ยคือว่าเขาดูแล้วเราเนี่ยมีบุญขึ้นไม่อยากจะทำคนมีบุญเหมือนก็เกรงอำนาจตรงนี้ทำให้เขาเนี่ยไปแต่เราก็ไม่ได้ทำอะไรก็ถือว่าทำของเราไปก็สร้างเขาเรียกว่าสร้างอำนาจของเราขึ้นมาก็คือการประพฤติปฏิบัติแบบนี้นั่นแหละแต่ทีนี้ก็มีปัญหาว่าโยมจะทำเนี่ยแล้วก็มีอำนาจเสียงกระซิบมาว่าหยุดบ้างก็ได้ทำบ้างก็ได้ไม่ต้องทำบ้างก็ได้
เราอย่าเชื่อเสียงนั้นนะเพราะว่าเป็นเสียงฝ่ายต่ำฝ่ายต่ำก็คือให้เราเลิกลาหรือว่าให้เราชะลอตัวและการที่เรามีก้อนเนื้อก้อนนั้นงอกขึ้นมานะเป็นสัญญาณนะก้อนเนื้อก้อนนั้นนะที่ว่าเป็นปมนั่นนะเป็นสัญญาณของความเลวร้ายที่เกิดขึ้นแล้วขอให้โยมเนี่ยอธิษฐานว่าขอให้เราเนี่ยมีอายุต่อไปแล้วมีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งก็คือต้องปฏิบัติห้ามทิ้งเหมือนเสียงนั้นพูดบอกทิ้งบ้างก็ได้ทำบ้างก็ได้อย่าต้องทำต่อเนื่องแล้วก็ขออธิษฐานให้ต่ออายุว่าขอให้เรานี่มีอายุยืนเพื่อจะเอาอายุที่ยืนเนี่ยมาปฏิบัติธรรมถ้าไม่งั้นเนี่ยไม่ได้อธิษฐานอย่างนี้นะแต่ต้องทำนะแล้วก้อนเนื้อจะหายก้อนเนื้อนั้นจะหายแต่ถ้าวันไหนเราขี้เกียจยืดยาดเขาจะสัญญาณให้เห็นเลยเขาจะเริ่มคันเริ่มบวมขึ้นมาเลยนั่นคือสอบไว้ว่าเขามาทวงแล้วนะว่าไหนบอกว่าจะทำหรือเราไม่อธิษฐานเขาก็ให้อยู่แล้วนั่นสัญญาณบอกว่าเขาจะให้อันนี้เคยมีมาแล้วนะพระที่เคยอยู่กับอาตมาเนี่ยก็ขึ้นที่หลังเราก็บอกว่าเอางี้ท่านอย่าสึกนะถ้าท่านสึกท่านก็ต้องเป็นและแน่นอนเนื้อลายแน่นอนอธิษฐานนะท่านอย่าสึกแล้วก็ทำกรรมฐานนี้ไปแล้วอธิษฐานว่าขอใช้ชีวิตหมายถึงว่าดวงชีวิตของเราไม่ค่อยดีเนี่ยดวงนั้นน่ะเขาจะมาริดรอนชีวิตเราแต่เราขอต่อรองว่าเราจะเอาชีวิตที่เขาจะเอานะขออย่าเพิ่งเอาเราจะทำเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็เอาความดีเนี่ยค้ำประกันเขาก็อยู่ได้ทุกวันนี้เลยเวลาอธิษฐานปุ๊บเนี่ยเนื้อก็จะยุบลงเลยแต่ว่าไหนขี้เกียจเดินจงกรมนั่งที่นี่ขันขึ้นมาทันทีเลยเขาจะเตือนทันทีเลยก็ต้องทำการที่เราทำนะมีได้กับได้ฉะนั้นเขาก็ให้โอกาสอยู่ฉะนั้นมันเป็นเรื่องการโชคดีที่ว่าเขาจะเอาเราแต่เราเนี่ยขอต่อรองขอให้เรามีอายุแล้วก็ทำเราได้ธรรมะด้วยแต่ถ้าเกิดเขาไม่ยอมล่ะนี่เรื่องใหญ่เลยเราจะทำปฏิบัติธรรมนะเขาไม่ยอมเขาจะเอาไปอย่างเดียวนั่นเราก็ต้องไปมันจะเป็นสัญญาณที่ก่อให้เกิดความเลวร้ายนะแต่ถ้าเขายอมให้นะอย่างที่ยอมว่ารู้สึกว่ามันคันก็หายไปหรือว่ามันเล็กลงเนี่ยนั่นเขายอมนะท่านโยมอย่าทิ้งเลยอย่าทิ้งเพราะคนเราทำกรรมต่างกันมาฉะนั้นโยมขอต่อแล้วก็ทำอธิษฐานแล้วก็ทำจริงเลยเราได้ทั้งธรรมะเราได้ทั้งทุกอย่างได้อายุด้วยเพราะสิ่งนี้มันเป็นความเล่นลับของธรรมชาติเพราะคนเรานี่กรรมต่างกันมาต่างกันถ้าโยมไม่ทำอย่างนั้นหน้าไม่ค่อยดีนะหน้าเป็นห่วงนะหน้าเป็นห่วงฉะนั้นจะอธิษฐานไปด้วยก็ได้หรือไม่อธิษฐานก็โยมก็ทำให้จริงจังแล้วเขาจะรอการทำของเราอยู่ถ้าเราทำเขาก็จะยุบให้ดีไม่ดีก็หายไปแต่ถ้าเราไม่ทำเขาก็จะทวงดีไม่ดีเขาจะเอาไปเลยนะเอาเป็นว่าทำนะให้กำลังใจนะสู้ต่อไปนะโยมแดงอ่อนนะขอให้ทำต่อไปให้สู้ต่อไปกันแล้วกันครับเป็นสายต่อไปนะครับก็มาจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับนี่คนใหม่ครับนี่คนใหม่โยมแดงอ่อนครับแล้วจะจดฮัลโหลสุขเจ้าโยมพูดได้เลยจ้ะฮัลโหลฮัลโหลได้ยินพูดเลยเพราะว่าลูกในร่างกายเยอะค่ะแล้วฉันจะปฏิบัติมาตลอดแล้วแต่ก่อนจะอยู่ต้องก็จะรันนะคะแล้วเสร็จแล้วก็จะแบบหลวงพ่อจรัญก็สอนมาหลวงพ่อจรัญนี้มันกันนะคะพิจารณาร่างกายสังขารนะคะแต่ฉันก็ทำมาอย่างนั้นมาตลอดแล้วโรคในร่างกายมันเยอะฉันก็จะพิจารณาอยู่ในตัวเองตลอดในโรคตลอดอย่างเงี้ยจะได้ผลหรือเปล่าคะได้ที่เราไม่ได้เกี่ยวกับไข้ป่วยหรอกนอนทำก็ได้นั่งทำก็ได้เอามาพึกทำก็ยังได้เลยขอให้เห็นตัวเองไว้ก่อนให้เห็นตัวเองไว้อย่างเดียวแหละได้หมดไม่จำเป็นต้องนั่งอย่างเดียวได้หมดเลยนะแล้วมีอีกอย่างนะคะขอมาตรการค่ะคือจะนั่งวิปัสสนาด้วยแล้วก็สวดพุทธคุณด้วยอย่างนี้ได้เปล่าคะ108อ่ะค่ะเอาได้เราก็จะเอาสวดด้วยก็ได้ถ้าเราชอบนะแต่ว่าส่วนมากคนปฏิบัติจริงๆเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบสวดหรอกแต่เราจะชอบสวดก็ได้ไม่เป็นไรไม่เสียหายนะค่ะขอบพระคุณค่ะสาธุนะก็สาธุด้วยนะก็เรื่องของการที่เรามาพิจารณากายเนี่ยไม่จำเป็นว่าคนนั้นจะนั่งไม่ได้หรือว่าเป็นทุพพลภาพเกี่ยวกับเรื่องอัมพฤกษ์อัมพาตหรือคนที่
ชราภาพหรือคนที่ไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงเราทำได้หมดเลยแม้แต่คนตาบอดแม้แต่คนหูหนวกขอให้เข้าใจเท่านั้นเองคนง่อยเปี้ยเสียขาได้หมดคนไหนก็ได้หมดชื่อว่าการปฏิบัติเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องนั่งแต่ให้เห็นแจ้งในร่างกายว่าร่างกายนี้เป็นของน่าเบื่อหน่ายให้หนักไปทางเบื่อหน่ายร่างกายเราแล้วกิเลสมันจะออกและความอัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นบางคนนี่นะคนตาบอดนะสามารถไม่ต้องใช้ตาสามารถจะเห็นได้หมดเลยใช้ตาในอย่างเดียวเลยทำไปทำไปการในเนี่ยแทนตานอกได้เลยคือคนตาบอดเนี่ยเห็นได้เหมือนคนตาดีเลยแต่ไม่ได้เอาตาเนื้อเห็นนะตาในอันนั้นคือความอัศจรรย์นะว่าถ้าเราทำไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะรู้หมดเลยทุกอย่างอันนี้ก็ถึงมรรคผลนิพพานได้ฉะนั้นเท่ากับว่าการปฏิบัติพิจารณาตัวเนี่ยมันเป็นการพิจารณาไม่ใช่การนั่งสมาธิเป็นการเจริญสติปัฏฐาน4นะอันนี้ไปได้หมดเลยนะช่วงแรกของรายการเราก็หมดพอดีเนาะเดี๋ยวก็พบกันช่วงหลังครับสำหรับช่วงเวลาแรกของทางรายการก็ได้หมดวงแล้วนะฮะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2ฮะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมที่พักนักบวชหลังใหม่วัดสังฆทานขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างแล้วกว่า 70% ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านที่ได้ร่วมบุญในการจัดสร้างและสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถสมทบทุนเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ศุกร์ที่20พฤษภาคม2559ขอบรรพชาอุปสมบทวันวิสาขบูชาวังเวงหวานแววพริ้วแผ่วกังสดานจับโสดจากโบสถ์วิหารซึ้งกันดวงมารสถานอารมณ์เสียงบุคคลทั่วไปปวดตั้งแต่บัดนี้วันสุดท้าย20เมษายนบวชผ้าขาวอย่างน้อย30วันสำหรับผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆที่ต้องลางานวันสุดท้ายที่รับสมัครคือวันพฤหัสบดีที่5พฤษภาคมสมัครด้วยตนเองที่วัดสังฆทานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีวิทยุสังฆทานธรรม02-443-0341สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ02-496-1160ดังเพลงร้องขับผสมเป็นเพลงธรรมะประโลมที่บ่มจิตใจให้พ้นทางลมระหว่างวันที่21
จนถึงวันที่24เมษายนนี้ขอเชิญร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมและทอดผ้าป่าสามัคคีณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลได้จัดให้มีการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศบุญกุศลถวายแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชวีรบุรุษนักรบไทยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์วันเสาร์ที่23เมษายนฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งวันอาทิตย์ที่24เมษายนเวลา 12:00 นพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเป็นประธานในการทอดผ้าป่าสามัคคีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์0819814664หรือร่วมบุญโดยธนาคารกรุงไทยสาขาสุพรรณบุรีชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-0141-68012สิงหาคมพุทธศักราช2555หลวงพ่อสนองกตปุญโญวางศิลาฤกษ์ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิและท่านมรณภาพหลังจากนั้นเพียง12วันปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริชิ้นสุดท้ายของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสารแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ติดต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมเจริญสุขสาธุชนก็กลับมาพบกันอีกในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักขยาโนท่านก็ยังเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านนะฮะสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961160 024961160และฝากคำถามผ่านทาง SMS ได้ที่เบอร์4221080สำหรับในช่วงที่2ของรายการนี้ก็กราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการก็คงจะเข้าสู่รายการนั้นเนาะครับก็มีคำถามที่ฝากก็มาจากข้อความญาติโยมนะฮะถามว่าจากคุณโยมอาพรจังหวัดปทุมธานีถามว่าไม่เข้าใจหลักกฎอิทัปปัจจยตามีความหมายว่าอย่างไรครับคือตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามันไปเกี่ยวกับเรื่องของปฏิจจสมุปบาทว่า อันนี้เป็นเหตุอันนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้มีสิ่งนี้ถึงมีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ถึงไม่มีเช่นว่าอวิชชามีสังขารก็มีสังขารมีวิญญาณก็มีเ
าเรียกว่าเป็นเหตุและเป็นปัจจัยกันนั่นเองเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของที่ว่าเราจะเข้าใจทีเดียวในยากนะเราต้องปฏิบัติไปมากๆก่อนแล้วก็ปฏิบัติไปเริ่มจะเข้าใจขึ้นมาทีละน้อยละน้อยแต่การที่เราจะเข้าใจก่อนเนี่ยมันเป็นการยากเหลือเกินเพราะว่ามันเป็นภาษาของความปฏิบัติไม่ใช่ภาษาแบบความเข้าใจเฉยๆแต่อ่านจำได้ก็ได้อยู่แต่ว่ามันยังเป็นความลึกกว่าที่เราจะแค่จำได้มันเป็นการปฏิบัติพูดง่ายๆก็คือปฏิจจสมุปบาทเป็นการเป็นห่วงโซ่เป็นห่วงลูกโซ่ของการเกิดขึ้นและการกันการสลายไปก็เรียกว่าอะไรทำให้เกิดอวิชชามีสังขารก็มีถ้าอวิชชาไม่มีสังขารก็ดับอย่างเงี้ยนะก็มีสายเข้ามาครับสำหรับสายต่อไปครับมาจากนนทบุรีครับโยมดำ เจริญสุขจะโยมฮัลโหลฮัลโหลค่ะนมัสการหลวงพ่อทั้งสององค์ค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะนมัสการหลวงพ่อนะคะว่าไงเอ่ยถามได้เลยจ้ะถามได้เลยถามได้เลยค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูเคยแบบบาทมีหลวงตาบิณฑบาตหน้าบ้านองค์นะคะท่านแก่แล้วท่านนวลทีนี้หนูซื้อยาถวายท่านนะคะคือเขาบอกว่าถ้าเอาพระยาถวายพระจะไม่ดีแต่หนูตอนนี้ท่านมรณภาพแล้วคล้ายๆว่าหนูฝันว่าท่านมาให้พรมันหมายถึงว่าเราฝันถึงท่านอย่างนั้นคือท่านมาให้พรจริงไหมคะก็ไม่เป็นไรคือมันถึงตอนนั้นสัญญาณโทรทัศน์ไม่ดีไม่ได้ดูพรุ่งนี้จะมาเปิดเจอมาทิตย์แล้วนี่เองค่ะแต่ตอนนั้นหนูขอฟังหลวงตาที่ทางโทรทัศน์นะคะได้ก็เจตนานะเจตนาเราจะถวายแต่อาจจะไม่ได้ถวายท่านมรณภาพเสียก่อนเจตนานั้นก็เป็นกุศลแล้วนะท่านแสดงว่าท่านมาให้รับรู้ก็ถือว่าเจตนากุศลเรามีอยู่ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วนะโยมนะก็ถือว่าก็ดีนะคือว่าบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเท่ากับว่าเราเจตนาแล้วแต่เจตนาของเรานั้นอาจจะไม่ได้แบบว่าไม่ทันท่านมรณภาพก่อนแต่ว่าเจตนาเราก็ยังไม่ได้ให้จะถวายอย่างเงี้ยก็ไม่มีเป็นไรถึงถ้าเราถวายไปแล้วนี่ก็ดีนะท่านโมทนาได้ก็ดีหรือยังไม่ถวายเนี่ยท่านโมทนาก็ดีเพราะเจตนาเราเป็นตัวกรรมนะจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยก็ถือว่าได้บุญแล้วนะเจตนาที่เรามีอยู่นะก็ไม่มีอะไรเนาะครับมีคำถามก็มีคำถามต่อไปนะครับจากผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนามถามว่าการเดินจงกรมจะต้องเดินเป็นวงกลมหรือเดินย้อนไปย้อนมาครับคือเดินจงกรมเนี่ยเขาเรียกว่าจงกรมไม่ใช่วงกลมนะจงกรมการเดินจงกรมหมายถึงว่าเดินจะเป็นวงกลมก็ได้ถ้าสถานนี้ถ้าสถานที่นั้นบังคับให้เป็นวงกลมแต่เดินเป็นเส้นตรงกลับไปกลับมาก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะเดินเป็นเส้นตรงนะเส้นตรงกลับไปกลับมากลับไประยะทางที่เดินเนี่ยก็15เมตรจะดีที่สุดเพราะว่าถ้าเดินสั้นเนี่ยถ้ามันมีน้อยเนี่ยก็หัดเดินหน่อยกันแล้วกันเพราะว่าถ้าจะให้ดีจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะเดินลักษณะว่าไกลหน่อยถ้าเดินใกล้เนี่ยมันจะเวียนหัวแล้วกลับบ่อยไงกลับบ่อยทำให้เราเวียนหัวทีนี้ว่าเราเดินกลับไปกลับมาเนี่ยเราจะต้องเดินไกลมันจะกลับช้ากว่าแล้วก็ดูสถานที่บังคับอ่ะนะแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ย15เมตรจะดีถ้า20เมตรบางคนก็20เมตรก็ดีมากเลยเดินมันไกลดีแต่ว่าอยู่สถานที่เหมือนกันว่าสถานที่บางครั้งก็ต้องหักเลี้ยวบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่สถานที่ว่าเหมาะสมแค่ไหนอย่างไรอยู่ที่ว่าสถานที่บังคับไหมไม่ใช่เดินจงกรมไม่ใช่เดินเป็นวงกลมอย่างเดียวบางครั้งก็จะเป็นเดินวงกลมเช่นว่ากุฏิที่เป็นเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี่ยจัตุรัสแต่ว่าเราเดินหรือพื้นผ้าเนี่ยเดินรอบกุฏิเนี่ยมันก็เป็นวงกลมแต่วงกลมแบบเหลี่ยมๆหรือกุฏิที่เป็นกลมเลยเนี่ยก็เดินจงกลมอย่างนั้นก็ได้เอาเป็นว่า
ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นวงกลมตรงก็ได้กลมก็ได้เหลี่ยมก็ได้เหมือนกันเถอะชื่อว่าเดินจงกรมหมดเลยนะครับก็สำหรับสายต่อไปนะครับมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดโยมวราพรครับพระอาจารย์ฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะกรรมนมัสการค่ะอาเจริญพรเจริญพรค่ะพอดีเคยถามอาจารย์เมื่อวันพระที่แล้วนะคะเรื่องปฏิบัติว่าดูกายแต่อาจารย์อธิบายไม่ค่อยเยอะแล้วเอามาทำมันก็ยังไม่เกิดว่าเห็นกระดูกเห็นร่างเปื่อยเน่าอะไรประมาณนี้มันก็ยังเป็นเช่นเดิมอยู่ไม่รู้จะแก้ยังไงค่ะอาจารย์ช่วยเมตตาชี้ทางให้หน่อยค่ะคือการที่เราพิจารณาร่างกายให้เห็นร่างกายเราเป็นการเป็นอสุภะร่างเปื่อยเน่าก็ดีร่างขึ้นอืดขึ้นผอมก็ดีเนี่ยเราไม่ได้หมายเห็นว่าให้ใจนะเขาเห็นเองใจเขาหรือจิตเราเนี่ยไม่ได้เห็นเองเป็นเพียงแต่ว่าเห็นตามเขาไม่ใช่ผู้นำเขาเป็นผู้ตามแต่ความเห็นนั่นแหละเราจะต้องไปหาให้เขาเข้าใจไหมต้องไปหามาบางคนบอกเอาจิตไปดูแล้วจิตมันไม่เห็นอ่ะเหมือนกับว่าตัวเองก็ไม่หามาแล้วก็บังคับให้จิตเห็นจิตก็เองก็เห็นไม่ได้ถ้าอย่างนี้ไม่ได้เลยจะไม่เห็นเลยแสดงว่าจิตที่เห็นเนี่ยเห็นเพราะเราเนี่ยไปหาอุบายมาเช่นว่าอย่างที่จะมาบอกว่าเคยเห็นคนตายไหมอ้าวเห็นจำได้ไหมอ้าวจำได้แล้วสมมุติตัวเองสิแล้วก็บังคับจิตนะให้ทำตามนั้นเท่ากับว่าจิตดวงนี้เนี่ยเขาจะรอการทำตามเราอยู่ตลอดขอให้เราเนี่ยหาอุบายมากันแล้วกันเขาก็จะทำตามแต่ถ้าเราไม่หามาเขาทำตามไม่เป็นเขาเองจะเดินหน้าก็ไม่ได้ถ้าอย่างนี้นักปฏิบัติก็มองไปก็ไม่เห็นมองไปก็ไม่เห็นนะไม่เห็นเพราะว่าอะไรเพราะเองเราเองก็ไม่ได้หาอุบายมาให้เขาเราเองก็รอเขาเนี่ยให้เห็นเองเขาก็เห็นไม่ได้ต่างคนต่างกั๊กกันอย่างนั้นมันจะไม่ได้เลยเขาเรียกว่าต้องหาอุบายอุบายนั้นไม่ได้จิตมันไม่ได้เป็นผู้หานะเราไปหาเองแสดงว่าเราหาอุบายมาแล้วบังคับจิตเนี่ยให้เห็นตามอุบายที่เราเตรียมมานั้นแล้วมันจะไปได้เช่นว่าเราเห็นคนตายขึ้นอืดเนี่ยเราก็สมมติตัวเองเนี่ยเอ้าจิตเห็นอย่างนี้นะหาอุบายมาแล้วเห็นตามนี้นะมันก็จะเห็นได้เลยเราก็จะไปได้นะเอาเป็นว่าตามนี้ก็แล้วกันน้องให้ทำตามนี้นะก็มีสายครับสำหรับสายต่อไปนะครับก็มาจากนครราชสีมาครับเจริญสุขใจโยมจ้าพูดได้ก็จ้าค่ะกราบวัตการก็ค่ะจ้าเจริญพรเจริญพรค่ะมีเรื่องจะถามพระอาจารย์ก็ค่ะว่าไงเอ่ยถามเลยถามเลยค่ะคือพระอาจารย์บอกว่าให้ดูร่างกายเป็นซากศพพอดูไปแหละค่ะมันเกลียดทั้งหมดเลยมันขยะขยแยงมันทักทรัพย์สินเงินทองบ้านรถอะไรมันรังเกียจไปทั้งหมดเลยแล้วอยากรู้ว่ามันเดินทางถูกหรือทางผิดค่ะมีคำถามแค่นี้แหละค่ะกับมาตรการเจ้าค่ะถูกแล้วโยมถูกแล้วเพราะว่าเราเนี่ยต้องเห็นความรังเกียจตัวเองอย่างนั้นเนี่ยกิเลสมันจึงได้ออกเห็นสวยเห็นงามเห็นอยากได้ไปหมดมันก็เป็นกิเลสมากมายเลยเราเห็นตัวเองตามจริงแล้วไม่ใช่ว่าเสแสร้งแกล้งทำนะเพราะในอนาคตเราก็ต้องขึ้นอืดขึ้นพองจะต้องเป็นศพแน่นอนอยู่แล้วเราเอาวันนี้เรามาปรารภเนี่ยเราเอาอนาคตมาปรารภเนี่ยแต่มันก็จริงในอนาคตนะอนาคตเราก็ต้องจริงแน่แต่ว่าเราทำไปแล้วเนี่ยทำให้เราเบื่อหน่ายร่างกายนี้นั่นดีที่สุดเลยนั่นถูกต้องเลยถ้าเราเบื่อหน่ายร่างกายนี้ได้เนี่ยเบื่อหน่ายมากเราก็เบื่อหน่ายเราก็เบื่อหน่ายเขาเบื่อหน่ายเขาก็หมายถึงว่าเบื่อหน่ายเพศตรงข้ามนั่นเอง เบื่อหน่ายเขากามราคะก็จะลดโทสะก็จะลดโมหะก็จะลดกิเลส3ตัวลดแน่นอนฉะนั้นการเบื่อหน่ายเรานั่นเองเป็นไปเพื่อความปล่อยวางเป็นไปเพื่อการลดละกิเลสนั่นมันถูกต้องอยู่แล้วเราทำให้มากๆเนี่ยไม่อยากได้อะไรนั่นแหละคือกิเลสเราน้อยลงนั่นเองถูกต้องนะโยมนะทำให้มากรักษาไว้เลยอย่าให้หายก็แล้วกันนะยังไงรายงานผลมาเนาะเป็นระยะครับแล้วก็มีสายต่อไปนะครับพระอาจารย์มาจากจังหวัดชลบุรีโยมวันครับ เจริญสุขใจโยม
ฮัลโหลสวัสดีค่ะนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองพระองค์ค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะเป็นไงบ้างล่ะพระอาจารย์จรัญค่ะลูกมีเรื่องขอสารภาพกับพระอาจารย์นะคะคือประมาณอาทิตย์หรือ2อาทิตย์ที่แล้วลูกได้โทรไปที่รายการแล้วลูกได้ปรามาสพระอาจารย์ลูกอยากลูกมีความละอายใจมากๆเลยค่ะลูกไม่มีความสุขมาตลอดแล้วก็ลูกก็เลยอยากให้อาจารย์อโหสิกรรมไม่ว่าทางกายวาจาแล้วก็ใจที่ลูกปรามาสว่าพระอาจารย์ที่ว่าอารมณ์ของโสดาบันนะคะว่าประมาณนี้ถ้าพระอาจารย์ว่าถ้าเราไม่ยังละสักกายทิฏฐิไม่ได้คุณจะเป็นโสดาบันไม่ได้พอลูกเจอกับตัวลูกแล้วลูกก็เลยมีความละอายใจว่าลูกยังลังเลสงสัยกับพระอาจารย์อยู่ลูกก็เลยมีความเสียใจมากไม่เป็นไรคือลูกจะขอได้ไม่เป็นไรนะโหสิกรรมเนาะไม่เป็นไรสบายใจอย่ามีโทษเลยเนาะก็ธรรมดาเนาะธรรมดาก็จะมีได้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่มีโทษแล้วล่ะเนาะยกโทษให้นะก็ถามอะไรเอ่ยจะมีอะไรถามไหมวางไปแล้วเนาะครับวางไปแล้วนะครับก็คำถามต่อไปที่ฝากเข้ามานะครับคุณธัญญาจากกรุงเทพมหานครถามว่าพิจารณากายบ่อยๆแล้วชอบฝันจะแก้อย่างไรครับคือการฝันเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราก็ฝันอยู่แล้วนะปกติเราก็ฝันปกติการไม่พิจารณาเราก็ฝันอยู่แล้วแต่ทีนี้ว่าเมื่อเรามาพิจารณาร่างกายดูเหมือนก็ว่ามันหนักขึ้นทำไมเป็นเช่นนั้นการที่เขาหนักขึ้นเนี่ยหมายถึงว่าเป็นการที่เราเมื่อก่อนเราไม่เคยควบคุมจิตปล่อยให้จิตตามใจชอบมันก็เลยว่าเกณฑ์เฉลี่ยของการคิดของนึกความนึกของจิตเนี่ยมันมากมันกว้างพอทั้งวันทั้งคืนมันจะคิดเรื่องไหนก็ได้แต่ทีนี้เราพิจารณากายเราไปคุมจิตคุมจิตให้พิจารณากายเนี่ยจิตก็ถูกการสกัดกั้นของเราเมื่อสกัดกั้นของเราทั้งกลางคืนกลางวันสกัดกั้นอยู่เรื่อยเนี่ยทำให้ช่องทางของเขาเนี่ยออกไม่ได้บ่อยไม่ได้ตามใจชอบเหมือนเมื่อก่อนฉะนั้นเมื่อจิตเนี่ยถูกกักกันถูกกักบริเวณให้เราเนี่ยให้จิตเราเนี่ยอยู่ในตัวเราบ่อยๆทำให้จิตเนี่ยหาช่องทางที่จะออกข้างนอกยากขึ้นคันเมื่อเรานอนหลับเนี่ยมันเป็นการที่เราเผลอมากที่สุดเขาเรียกว่าแมวไม่อยู่หนูก็ล่าแบบนั้นล่าเริงนั่นเองทีนี้ช่วงเราหลับทำให้เราเนี่ยฝันมากกว่าเดิมก็คือเพราะเหตุนี้ว่าช่วงที่เราไม่หลับนะเราไปสักเอาไปทุกที่เพราะเราจะต้องมาพิจารณาร่างกายนั่นเป็นสาเหตุว่าเราพิจารณาตายทำไมฝันมากก็เพราะเหตุว่ามันจ้องโอกาสที่จะไปแต่มันไม่ได้ไปมันก็เลยอาศัยตอนที่เราหลับนะไปมันก็เลยทำให้มากขึ้นแต่ไม่เป็นไรเป็นธรรมดาที่เราจะต้องทำต่อไปนะก็มีสายต่อไปนะครับพระอาจารย์มาจากจังหวัดตราดโยมสนิทครับฮัลโหลเจริญสุขใจโยมครับง่าเจริญพรเจริญพรครับง่าว่าไงเอ่ยคือว่าอาจารย์ครับผมขอถามอย่างนี้ครับคือว่าผมเห็นตัวเองของผมอ่ะคือว่าเป็นโครงกระดูกตลอดเวลาเลยครับคือว่าเป็นโครงกระดูกตั้งแต่หัวจนกระทั่งจดศีรษะเลยแล้วพอจะเห็นเป็นซากศพก็เป็นซากศพตลอดเลยคือว่ากระแสจิตมันเห็นครับกระแสจิตมันเห็นอยู่ตลอดทั้งกลางวันทั้งกลางคืนอย่างนี้ครับแล้วก็เป็นซากศพแล้วเนี่ยอาจเราจะขอให้เขาใหญ่ก็ได้เล็กก็ได้แปลงหน้าก็ได้และแปลงหลังก็ได้และอย่างครับแล้วเดี๋ยวผมฝึกอย่างนี้ครับและอย่างผมฝึกจับภาพพระพุทธเจ้าครับภาพพุทธเจ้านี่คือว่าผมฝึกเนี่ยจับให้ใหญ่ก็ได้เล็กก็ได้แปลงซ้ายก็ได้แปลงขวาก็ได้อยู่หน้าก็ได้อยู่หลังก็ได้อยู่ในอกก็ได้ตั้งอยู่บนหัวก็ได้แล้วพอต้องการจับโครงกระดูกปั๊บพอจับภาพปั๊บตัวจะเป็นโครงกระดูกตลอดเวลาเลยครับพระอาจารย์แล้วก็ถ้าเป็นซากศพกับซากศพตลอดทุกขณะจิตนะครับเดี๋ยวผมขอถามแค่นี้นะครับอาจารย์ครับ เดี๋ยวผมขอฟังทางทีวีนะครับนะครับคือเ
อยากจะขอแนะนำหน่อยนะว่า การเราพิจารณาตัวเนี่ยเราเน้นกายปัจจุบันมากที่สุดแล้วก็การพิจารณาตัวให้เห็นภาวะปัจจุบันมากที่สุดคือร่างกายร่างเดียวเราไม่อยากจะให้ว่าย่อก็ได้ขยายก็ได้ใหญ่ก็ได้หดก็ได้ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นมันเป็นนิมิตไปอันนั้นคือสมาธิของเรามากแล้วจะเป็นนิมิตไปแล้วก็พุทธรูปที่เราเห็นบ้างเนี่ยย่อขยายข้างหน้าข้างหลังได้เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเห็นแบบนั้นเราไม่ได้เห็นพุทธรูปเนี่ยในรูปแบบนั้นไม่ได้เห็นพุทธธรรมหรือพุทธเจ้าเนี่ยในรูปแบบการเห็นแบบนั้นเราต้องการเห็นธรรมของท่านไม่ใช่ว่าเห็นองค์ท่านผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเท่ากับเห็นท่านนั่นเองเราเห็นธรรมของท่านดีกว่าส่วนองค์ของท่านเนี่ยเราก็เห็นนัยยะของธรรมนั่นเองฉะนั้นเห็นธรรมจึงเห็นท่านแต่เห็นท่านโดยตรงเนี่ยสมัยพุทธกาลเนี่ยคนสมัยอินเดียตอนนั้นก็เห็นท่านชมท่านก็มีตำหนิท่านก็มีด่าท่านก็มีทำร้ายท่านก็มีสรรเสริญท่านก็มีฉะนั้นเห็นองค์ท่านก็ชื่อว่าไม่ชื่อว่าเห็นธรรมเสมอไปแต่ถ้าเราเห็นตัวเองเห็นธรรมของท่านก็คือท่านสอนให้เห็นตัวเองโยมขอติดนิดหนึ่งเนี่ยก็คือว่าไม่อยากให้ย่อไม่อยากจะยืดไม่อยากจะเป็นมิตรอยากจะให้เห็นร่างจริงร่างจริงของเราคือภาวะจริงๆของเราร่างแท้ๆของเรามีร่างไม่ใช่ร่างที่สองไม่ร่างไม่ใช่ร่างขดได้ยืดได้พองได้ขยายได้ไม่ใช่อันนั้นมันเป็นนิมิตไม่อยากจะให้มีนิมิตในที่นี้อยากจะให้เป็นร่างจริงแล้วการเห็นกระดูกของโยมเนี่ยยังไม่พออยากจะให้เห็นในแง่อื่นบ้างเช่นเน่าเปื่อยบ้างแต่โยมก็เห็นเน่าเปื่อยมันอยู่เหมือนกันแต่สุดท้ายเนี่ยรักษาความเห็นไว้ตลอดเวลาก็คือเห็นตลอดเวลาโดยเป็นร่างแท้ๆของเราร่างเดียวร่างเราเนี่ยจะย่อไม่ได้เลยจะยืดก็ไม่ได้มันร่างเท่าเดิมเนี่ยร่างจริงๆแล้วก็การกำหนดเนี่ยให้กำหนดรู้สึกในบริเวณนั้นเช่นว่าเรากำหนดกระดูกก็เห็นกระดูกเราก็รู้สึกที่กระดูกเราจริงๆไม่ใช่กระดูกที่ไหนก็ไม่รู้เป็นลอยๆเป็นภาพขึ้นมาไม่ได้เราต้องเห็นกระดูกเราแท้ๆเห็นหนังก็เห็นหนังจริงๆเห็นเนื้อก็เนื้อจริงๆของเราบริเวณนั้นเลยเอาเป็นว่าของจริงเลยไม่เอาร่างกายปลอกไม่เอาร่างกายที่สองเอาร่างกายแท้ๆร่างเดียวเท่านั้นอย่างนี้โยมจะไปได้ดีกว่านี้นะไม่เอานะตรงที่ว่ายืดหดนั้นมันเป็นนิมิตไปนิมิตนั้นเกิดได้หายได้แล้วก็หลุดได้จิตมันจะละมันค่อยจะรั่วถ้าทำอย่างนั้นเพราะมันหายปุ๊บจิตก็รั่วเลยแต่ถ้าเราเห็นร่างจริงจิตจะไม่รั่วนะมันการเราจะกันเราจะป้องกันเรื่องจิตรั่วเนี่ยไม่ให้มันรั่วการรั่วเนี่ยเราต้องปิดหมดเลยไม่ให้รั่วถ้ารั่วเนี่ยพูดถึงก็การรั่วเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อเราก็คือเสื่อมธรรมะเขาจะเสื่อมสมาธิเขาจะเสื่อมถ้าไม่รั่วการเสื่อมก็ไม่มีเราจะทำให้สมาธิของเราเนี่ยไม่มีการเสื่อมกันแล้วกันนะยังไงโยมลองทำตามนี้เนาะยังไงรายงานผลมาเนาะครับก็สำหรับคำถามที่ฝากเข้ามาอันต่อไปนะครับมาจากคุณสมศักดิ์จากจังหวัดอำนาจเจริญถามว่ามีเพื่อนหลายๆคนชอบมาชวนไปดื่มเหล้าวงเล็บสุราก็แต่เราไม่อยากดื่มจะทำอย่างไรดีครับอ้าวเราก็เคลียร์กับเพื่อนดิ เคลียร์หาอุบายที่นะฮะกุศโลบายว่าเรายังไงก็ว่าไปเพื่อนเราก็รู้ใจอยู่แล้วนี่นะเราก็เคลียร์กับเพื่อนดีกว่าเนาะก็จะดีเราให้พระเคลียร์ให้ก็คงจะไม่ใช่ไม่อาจจะไม่ถูกต้องที่แท้จริงเราควรจะเคลียร์ตัวเองว่าทํายังไงเราจะอ้างกับเพื่อนยังไงดีหาอุบายยังไงดีจะพูดคําไหนดีเอาเป็นว่าเราต้องไปเคลียร์กับเพื่อนดูเนาะหลีกเลี่ยงได้ก็ดีนะครับสำหรับคำถามที่ฝากเข้ามาอันต่อไปนะฮะเป็นแม่ค้าที่ไม่ประสงค์ออกนามนะครับถามว่าหยิบโน่นหยิบนี่เพราะที่บ้านขายของแต่จะทำสมาธิเดินจงกรมไปด้วยจะได้รับอานิสงส์ไหมคะมันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะเพราะว่าการใส่ใจข้างนอกแต่การปฏิบัติเนี่ยเดินจงกรมเนี่ยมันใส่ใจข้างในเอาเป็นว่าเราไม่มีช่องทางอื่นเลือกก็ทำได้แต่ว่าอานิสงส์หรือว่าการกระทำได้ผลนั้นก็ได้ผลฐานะทำมากก็ได้มากกระท่อนกระแท่นก็ได้กระท่อนกระแท่นกันแล้วกันแต่พูดถึงว่าถ้าไม่ทำเลยมันก็ไม่ดีแต่ทำมากกว่านั้นเวลาก็รัดตัวเอาเป็นว่าชิงเอาก็แล้วกันก็ได้เท่าที่ได้ไม่ใช่ว่าลงทุนน้อยแต่ได้มากก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็ตายได้ตามภาวะกันแล้วกันเนาะเป็นว่าเราก็แย่งเอาก็เห็นใจนะคนเป็นคารวะต้องทำมาหาเลี้ยงชีพเนี่ยทำความเพียรก็เป็นเรื่องยากก็กระเบียดกระเสียดกันไปแย่งกันไปก็จะดี
ได้ก็เท่าที่ได้ก็แล้วกันก็ตอนนี้ก็ยังว่างนะโยมนะก็มีสายเข้ามาได้เลยนะถ้าไม่มีสายก็คงจะพูดธรรมะไปพลางๆก่อน ก็พูดถึงว่าทำไมจะเราจะต้องมาเห็นร่างกายนี้สมาธิใดถ้าเราไม่เห็นร่างกายนี้สมาธินั้นก็รั่วยังไม่มีที่สิ้นสุดเช่นว่าเราทำสมาธิเนี่ยเวลาทำก็ไปนิ่งแต่ออกมาน่ะมันไม่มีเครื่องอยู่เข้าใจไหมมันไม่มีเครื่องอยู่มันไม่รู้จะอยู่ไหนมันก็ต้องลงไปอยู่ข้างนอกเพราะการออกสมาธิเนี่ยมันเวิ้งว้างมันว่างเปล่ามันเวิ้งว้างมันก็ต้องไหลไปสู่สมาธิไหลไปสู่อารมณ์ฉะนั้นพระยาเจ้าเนี่ยท่านไม่ทำอย่างนั้นพระยาเจ้าก็คือตอนเข้าก็เข้าสมาธิตอนออกก็คือไม่หลุดออกจากหัวเท้าเลยท่านมีหัวเท้าคือมีร่างกายนี้เห็นขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเครื่องอยู่ฉะนั้นพระยาเจ้าเนี่ยท่านจะอยู่จิตของท่านจะไม่มีรั่วการไม่มีรั่วนั่นเองจะพูดถึงว่าการเสื่อมก็ไม่มีฉะนั้นรั่วเนี่ยอุดยากที่สุดถ้าการอุดรอยรั่วได้ก็คือต้องใช้สติปัฏฐาน4ก็คือการพิจารณากายเป็นหลักฉะนั้นการพิจารณากายกับคนที่ไม่พิจารณากายเนี่ยต่างกันมากเลยนะคนไม่พิจารณากายนี่รั่วทั้งวันแต่คนพิจารณากายต่อไปจะไม่มีรั่วอันนี้ก็มีสายเข้ามานะครับสำหรับสายต่อไปก็มาจากจังหวัดสิงห์บุรีนะครับโยมวัลลภาครับประการค่ะหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรหลวงพ่อที่หลวงพ่อพูดที่บอกที่โยมโทรเมื่อสักพักนะคะค่ะนั่นหลวงพ่อพูดถูกนะคะคือบางทีเนี่ยเราคือโยมก็ตัดสินใจว่าเราก็อยากตายนะคะหลวงพ่อนะคือบางทีเราก็ท้องแท้เบื่อใช่ไหมคะก็เลยแบบว่าแต่งตัวว่าถ้าจะตายก็ตายเพราะบางทีหลวงพ่ออยู่เฉยๆใจเราก็ท้อแท้ไม่อยากจะอยู่มันก็จะมีอาการมันจะเป็นอะไรของมันเองอะนะพอมันแน่นมันจะกระฟองเคลื่อนจะหายใจไม่ค่อยออกโยมก็นึกอะไรไม่ออกโยมก็พิจารณากายหลวงพ่อก็อยู่ต่อได้ไม่เป็นอะไรอีกอะทีนี้ที่หลวงพ่อบอกว่าให้โยมอะอธิษฐานหรือว่าบอกว่าเราจะที่เราจะพิจารณาต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยทีนี้โยมมาทำได้แต่ทีนี้โยมอยากเรียนถามหลวงพ่อว่าถ้าโยมไม่อยากอยู่แล้วอะนะถ้าโยมไม่อยากอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าที่ก้อนเนื้อหรอกหลวงพ่อมันเป็นที่ใจเราอะบางทีใจมันก็จะปล่อยไปเองนะคะ แต่ทีนี้ถ้าเราพิจารณาเนี่ยได้แต่ถ้าเราไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วนะคะแล้วก็เราจะทำยังไงอะหมายความว่าเนี่ยโยมก็ไม่เข้าใจตรงนี้ไงว่าบางทีมันจะไปมันก็จะไปได้เลยนะหลวงพ่อนะบางทีทำให้เรามีอาการอย่างอื่นไม่ใช่อาการเนื้องอกอย่างเนี้ย แต่พอโยมฉุดนึกขึ้นมาโยมก็พิจารณากายอย่างเงี้ยคือมันก็ทำให้โยมอยู่ได้แล้วโยมก็มีความคิดของโยมว่าเดี๋ยวอยู่ต่อไปก่อนนะพิจารณากายไปเรื่อยๆทำให้มันแบบสร้างเอาไว้อีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่โยมมานั่งคิดอยู่สักพักก็บางทีเราก็ไม่อยากอยู่แต่เราจะทำยังไงล่ะหลวงพ่อมันมีสองจิตสองใจอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวโยมฟังวิทยุนะหลวงพ่อนะได้ได้กลับนมัสการค่ะ คือเราไม่อยากอยู่เนี่ยแต่เราก็ยังไม่หมดกิเลสเราคิดเลยว่าตายไปแล้วเราต้องเกิดใหม่เราต้องเกิดใหม่แน่นอนแล้วเกิดภพภูมิเราก็ไม่แน่เลยเพราะว่าคติเราไม่แน่อาจจะลงไปนรกก็ได้เราจะเอาเลยว่าถ้าเราไม่อยากอยู่อยากจะไปเนี่ยเราก็ลงนรกได้เพราะคติเราไม่แน่นอนไม่ใช่ว่าการที่เราไม่อยากอยู่แล้วเราจะตายเนี่ยใช่ว่าเราจะเลือกสถานที่เป็นภพเป็นชาติของเราได้เราเลือกไม่ได้นะเพราะว่าเรายังไม่ได้คุมอำนาจทั้งหมดกิเลสเรายังละไม่หมดเลยเราจะเสี่ยงไปเลยว่าไปแล้วจะดีถ้าไปแล้วต้องมาเกิดใหม่นะเราก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่ฉะนั้นความทุกอย่างไม่ได้ดั่งใจที่เราคิดหรอก ไม่มีทางหรอกเพราะว่าเรายังต้องยังไม่ต้องรอการชำระกิเลสอยู่ฉะนั้นใจเราเนี่ยอยากได้อย่างโน้นอย่างนี้อย่างเช่นว่าคนไปนรกเนี่ยเขาอยากไปกันนักหรือเขาถึงไปกันเยอะแยะทุกคนไม่อยากไปแต่ทำไมไปเพราะเรากิเลสมันพาไปอ่ะทั้งกิเลสของเราเนี่ยยังไม่ได้ชำระเนี่ยมันอันตรายสำหรับเราจะพูดอย่างนั้น
เราก็ไม่ดีหรือว่าเอาร่างกายที่มีอยู่ไหนๆก็จะตายข้างหนึ่งตายทั้งที่ว่าเป็นผู้ชัยชนะไม่ดีกว่าหรือตายอย่างที่ผู้คุมเครืออย่างนี้มันจะเป็นอะไรไปฉะนั้นไม่ได้คิดอย่างนั้นคุณแค่ความคิดน่ะได้อยู่แต่ว่าเราจะมาเรื่องจริงจังอะไรมันไม่ควรหรอกฉะนั้นทางที่ดีก็คือมรรคผลนิพพานอย่างเดียวในเมื่อร่างกายนี้มันเป็นที่ว่าเขาเรียกว่าหินรับมีดจะให้เราคมจะให้เราทื่อก็ได้เราก็รับให้คมให้สติปัญญาให้แก่กล้าบารมีให้เติบโตไปไม่ดีกว่าหรือไหนๆก็เป็นเครื่องอุทาหรณ์สอนใจเราร่างกายเหล่านี้เนี่ยเป็นทั้งสมบัติเป็นทั้งวิบัติคุณอนันต์โทษมหันต์ในตัวมันถ้าเราเห็นแจ้งก็เป็นคุณมากมายแต่ถ้าเราไม่เห็นก็เป็นโทษมหันต์คุณอนันต์ก็อยู่ในที่เดียวกันสมบัติวิบัติอยู่ในที่เดียวกันฉะนั้นเรายังไม่มีอะไรที่จะเห็นเป็นหลักเป็นฐานที่ชัดเจนอะไรแล้วก็คิดอย่างนี้มันไม่ใช่เราจะมีคติอะไรที่ไม่ดีไม่ใช่ว่าเราตายเนี่ยเราจะมีอำนาจทั้งหมดจัดการจะไปไหนไม่ต้องมาเกิดแล้วอยากไม่อยากเกิดแล้วเราก็จะได้ไม่เกิดมันไม่ได้มันเป็นคำพูดของเราเป็นความรู้สึกของเรากลไกของกองกิเลสมันเยอะแยะเนี่ยมันเขาต้องมีกลไกของเขาอยู่เรายังควบคุมอะไรไม่ได้เราจะมีอำนาจได้อย่างไรตายแล้วเราจะเลือกประธานไหนมันไม่ใช่เลือกได้นะเขาจะเลือกให้เราหมดเลยฉะนั้นเราอันตรายมากฉันไม่สู้เราทำชาตินี้ไม่ให้ดีอย่างที่ตมาว่าไม่ดีกว่าหรือ ทำอย่างนั้นก็คือเอาที่สุดจนกว่ามันจะตายเองให้มันเป็นธรรมชาติเองอยากไม่อยากไม่รู้แหละแต่ให้เป็นธรรมชาติของมันอยู่ก็อยู่ไปก็ไปแต่การไปทั้งทีเราต้องมีดีสินะเอาเป็นว่าต้องทำดีให้ได้ดีที่สุดต้องคุมจิตอยู่ฉะนั้นการที่คุมจิตอย่างน้อยเนี่ยเราคุมตรงที่ว่าจิตเราไม่รั่วแล้วเนี่ยถ้าพระญาติบุคคลที่ว่าเป็นจิตผู้จิตไม่รั่วก็คือพระโสดาบันเนี่ยท่านแน่นอนอยู่แล้วท่านคำว่านรกไม่มีแก่ท่านเพราะว่าการรั่วไม่มีนั่นบ่งบอกถึงว่านรกไม่มีนั่นเองมันยากนะไม่ใช่ธรรมดาคนจะทำจิตไม่รั่วได้เนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดามันต้องมีสมาธิตลอด24ชั่วโมงสมาธิเขาจะเป็นอัตโนมัติหมดเลยไม่ใช่ว่าวันหนึ่งไม่ใช่เดือนหนึ่งไม่ใช่ปีหนึ่งเขาเป็นตลอดชีวิตเลยนะหนึ่งเดียวตลอดไม่มีรั่วเลยนั่นไปบ่งบอกถึงอำนาจเนี่ยอำนาจตบะธรรมที่มีความแก่กล้าในด้านเรื่องประพฤติปฏิบัติที่คุมทุกอย่างได้หมดเลยนี่แค่โสดาบันนะไม่ใช่ว่าสูงอะไรจนถึงพระอนาคาพระอรหันต์พระอนาคาพระอรหันต์ไม่ต้องพูดเลยยิ่งใหญ่มากโสดาบันก็คุมได้หมดแล้วนะ อันนี้เราต้องทำตรงนี้สิอย่างน้อยเราก็เขาคิดอย่างนั้นเป็นคิดแบบไม่เข้าท่าเลยนะต้องคิดใหม่ต้องความเห็นใหม่เอาแค่นี้เนาะยังไงรายงานผลมาเนาะทำต่อไปครับก็สำหรับสายต่อไปนะครับพระอาจารย์ก็มาจากกรุงเทพมหานครครับ เจริญสุขใจโยมฮัลโหลฮัลโหลนมัสการพระอาจารย์จรัญนะคะเจริญพรเจริญพรค่ะพระอาจารย์จรัญคือโยมที่ว่ามาศึกษาเกี่ยวกับการพิจารณากายที่ว่าโยมทำมา3ปีเนี่ยจนมองเห็นลมหายใจอนาปานสติตอนนี้เนี่ยสมัยก่อนที่โยมยังไม่ทำเนี่ยการแผ่เมตตาของโยมเนี่ยก็คือจะเป็นแบบว่าสวดมนต์สัพเพสัตตาแล้วก็แบบเหมือนกับว่าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเรามาพิจารณากายพอหลังๆเนี่ยแต่ช่วงก่อนที่มาพิจารณากายเนี่ยคือเหมือนกับเราไม่สามารถจะแผ่เมตตาเหมือนกับมันไม่สามารถจะแผ่เมตตาออกมาได้แล้วมันมีอยู่ช่วงหลังที่โยมปฏิบัติจนถึงอานาปานสติที่ว่าโยมพิจารณากายเนี่ยอยู่ดีๆที่โยมเดินพิจารณากายเนี่ยโยมกับเหมือนกับเราเห็นตัวเรามากๆเรามองเห็นสรีระของเราแล้วก็มีอารมณ์ของอานาปานสติเข้าไปด้วยเนี่ยกลายเป็นว่าโยมกับแผ่เมตตาออกมาโดยที่เราไม่ได้สวดมนต์เราไม่ได้ทำอะไรเลยเหมือนกับเราขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับทุกสรรพสิ่งมันเหมือนกับว่าอันนี้มันเป็นเหมือนกับโยมไม่ได้ระบุว่าเป็นใครไม่ได้จิตใจมันไปเองโดยที่เราไม่ได้ให้ใครเลยเราให้ทุกชีวิตที่อยู่ในบนโลกนี้โยมก็เลยปรึกษาพระอาจารย์ว่าอารมณ์นี้มันเป็นอารมณ์ของเมตตาหรือว่ามันเป็นอารมณ์อะไรคะแล้วโยมจะฟังทางวิทยุนะคะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือการแผ่เมตตาเนี่ย ถามว่าใครได้ความจริงแล้วเราเนี่ยเป็นผู้ได้อะไรได้ลดพยาบาทไงเราโกรธแล้วผูกโกรธไว้ความโกรธของเราที่มีอยู่เนี่ยมันจะคลี่คลายด้วยการแผ่เมตตา
เมตตาเนี่ยก็เรียกเมตตาเจโตวิมุตติเนี่ยทำให้เราเนี่ยละพยาบาทได้ฉะนั้นการแผ่เมตตาเนี่ยทำให้เราเนี่ยได้ตรงที่เราแต่คนอื่นเนี่ยสิ่งสรรพสิ่งทั้งหลายก็ได้บ้างแต่ได้นิดหน่อยไม่มากนักมันเป็นอุบายสอนใจเราการอบรมของเราได้ของเราแต่เป็นอุบายที่แผ่ไปเป็นไม่มีประมาณฉะนั้นความได้ในคนอื่นเนี่ยก็ได้แบบลักษณะที่ไม่มากนักเหมือนกับว่าลมพัดมาแบบนั้นเนี่ยนะก็ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะได้แต่ที่ได้จริงๆก็คือเราเองเป็นผู้ได้แต่ที่นี่ตมาก็เคยบอกไว้แล้วว่าถ้าเราพิจารณาตัวมากๆเนี่ยใน3ปีเนี่ยก็ทำอนาปานสติปนได้เพราะว่าเราที่ตมาไม่อยากให้ทำขั้นตอนแรกเพราะว่าคนเรานี่เคยอนาปานสติแบบฌานมาก่อนถ้าเราหนักไปทางนั้นน่ะมันจะเข้ามาตรงนี้ไม่ได้ก็เลยขอไว้ก่อนความจริงมันดีอยู่แล้วนะดีมากๆเลยอานาปานสติเนี่ยเราจะเห็นความตายทุกลมหายใจเนี่ยมันดีมากๆเห็นตัวเองเป็นซากศพไปด้วยเห็นลมหายใจไปด้วยอันนี้อีกกรณีหนึ่งในการที่อบรมในสติปัฏฐาน4 ส่วนคนทั่วไปเนี่ยเขาทำอานาปานสติเขาไม่ทำแบบเรานะเขาทำเนี่ยเข้าก็ออกก็รู้เขาไม่ได้เห็นซากศพในตนเลยเขากำหนดรู้จิตอยู่ที่ปลายจมูกหรือลมหายใจกำกับความรู้สึกของจิตอยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวอันนั้นเขาเรียกว่าฌานสติอานาปานสติแบบอีกอย่างนึงแต่ของเราเนี่ยทำสติปัฏฐาน4แล้วก็มีอานาปานสตินี้ก็คือเห็นตัวเองเป็นซากศพไปด้วยเห็นลมหายใจไปด้วยว่าเข้าก็ตายออกก็ตายแล้วก็ขณะที่เห็นนั้นเห็นทั้งลมหายใจเห็นทั้งความเห็นตัวเองเป็นซากศพอยู่โดยการเห็นตัวเองซากศพเนี่ย 80% ลมหายใจแค่ 20% อย่างนั้นแหละนั่นคืออานาปานสติแท้จริงในสติปัฏฐานสูตรที่บอกว่าอานาปานสติ16ฐานนั่นเองเป็นแบบนั้นเพื่อให้จิตสังขารระงับเพื่อให้กายสังขารระงับไม่ปรุงแต่งไม่ได้ให้เกิดปฐมฌานแต่ที่เขาทำกันที่ว่าลมหายใจเข้าออกเขาลึกรู้อยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วต่อไปประมาณจิตก็จะดิ่งวูบเข้าไปนั้นเขาเรียกว่าอานาปานสติแบบแผ่ทำให้เกิดปฐมฌานคนละเรื่องเลยฌานกับญาณคนละอย่างกันฉะนั้นอานาปานสติทำได้สองแง่แต่ที่เราทำเนี่ยถูกต้องนะก็ถือว่าทำแล้วก็ดีนะทำอย่างนั้นดีแล้วก็ทำให้ยิ่งขึ้นไปแล้วก็รักษาความเห็นไว้อย่าให้หายให้พินโยภาพอยู่เสมอและลมหายใจตรงนั้นก็กำกับไปแล้วก็กลายเป็นว่าเราเห็นลมหายใจไปด้วยเห็นความตายตัวเองไปด้วยมันจะกลมกล่อมทำให้จิตของเรานิ่งมากแต่นี่ยังไงก็ขออย่าให้แวะในความนิ่งอันนั้นให้พิจารณาตัวต่อไปแล้วก็พยายามที่จะพิจารณาตัวโดยการหาอุบายไปเรื่อยๆถ้าแวะที่นิ่งมากๆเนี่ยเราไม่ไปนะเราจะแวะข้างทางแล้วฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยเวลาทำเนี่ยมันเกิดสมาธิมากคอยจะแวะเราก็ต้องมีปัญญาว่าแวะแล้วจะได้อะไรและทำแล้วจะได้อะไรต้องมีการเข้าใจเรื่องนี้ฉะนั้นหนทางยังยาวไกลอยู่เราจะแวะข้างทางบ่อยไม่ได้เราต้องมุ่งหน้าไปกระเกาะไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าเราจะจบกิจเราค่อยแวะอันนี้นิ่งได้เลยสบายนะให้กำลังใจนะทำทั้งหมดที่พี่พูดมาก็ถูกต้องนะทำต่อไปเนาะก็ให้กำลังใจนะทำต่อไปยังไงรายงานผลมาเนาะครับอาจารย์ครับก็มีคำถามที่ฝากมาจากคุณแจ๋วจังหวัดสุรินทร์นะครับ2คำถามคำถามที่1ถามว่าพ่อแม่ตายไป 5-6 ปีแล้วโยมฝันเห็นบ่อยๆท่านจะร้องไห้และด่าแทบทุกครั้งเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรครับคำถามแรกก็ทำบุญหน่อยกันแล้วกันเนาะทำบุญให้หน่อยความฝันก็เป็นความฝันอยู่แต่ว่าเราสบายใจก็ทำบุญหน่อยก็ไม่เสียหายอะไรเนาะไม่เสียหายอะไรครับจะเป็นอะไรอาจจะมีความไม่ถูกใจกันอะไรสักอย่างก็ได้นะก็ความฝันก็เป็นความฝันนะแต่ว่าความสบายใจของเราก็ทำบุญให้หน่อยอุทิศให้หน่อยตามเทศกาลหรือวันสำคัญที่เขาทำกันหรือว่าเราว่างเราก็ทำเนาะจะดีครับก็อุทิศให้บุปการีสักหน่อยนะครับคำถามที่สองนะครับถามว่าฝากของคนอื่นไปทำบุญจะได้บุญไหมคะได้สิเพราะเจตนาเราเป็นตัวบุญเท่ากับเราไปถวายเองนั่นเองนะทำบุญฝากไปเนี่ยคนอื่นอาจจะฝากไปแล้วคนอื่นอาจจะไม่ทำบุญให้หรือว่าทำบุญบ้างไม่ทำบุญบ้างก็ไม่เป็นไรถือว่าเจตนาเราบริสุทธิ์แล้วนะคนอื่นจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เราฝากเขาไปก็ถือว่าเราก็ได้บุญเท่ากันนะครับก็มีสายเข้านะครับจากนนทบุรีครับคุณรวงพึ่งครับ
จริญสุขใจโยมฮัลโหลค่ะน่ากราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะน่าเจริญพรเจริญพรพระอาจารย์อีกองค์นึงนะเจ้าค่ะน่าหลวงพึ่งมีเรื่องจะถามพระอาจารย์และหลวงพึ่งจะฟังนะเจ้าค่ะน่าแบบว่าตอนหลังเนี่ยหลวงพึ่งก็ดูเรื่องเกี่ยวกับซากศพดูกายภายนอกภายในดูซ้ำๆอ่ะซ้ำๆซากๆมา ตลอดจนเกิดธรรมขึ้นมามากมายในจิตในใจเราเนี่ย มากแล้วก็ตอนหลังเพราะอะไรเพราะอะไรหลวงพึ่งอ่ะเวลาพิจารณาแล้วหรือเนี่ยมันจะเกิดหนอนมากมายทั้งตัวแม้แต่เจาะที่หัวสมองออกมาก็มีเจ้าค่ะแบบว่าเมื่อก่อนนี้มันไม่มากเท่านี้เดี๋ยวนี้มันเจาะทั้งสมองทั้งตัวทั้งขาอะไรทั้งหมดเนี่ยหมดเลยเสร็จแล้วต่อมาต่อไปข้างหน้าจะหายไหมเจ้าค่ะหนึ่งอย่างนะเจ้าค่ะและหลวงพึ่งเดินจงกรมเคยได้ยินพระอาจารย์สอนให้เดินนะเจ้าค่ะพอเดินมากๆอ่ะพระอาจารย์แล้วจิตมันจดจ่อต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาต่อจากนั้นตัวมันหายพระอาจารย์ตัวมันหายไปหมดเบาแล้วเหมือนจะลอยเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์อันนั้นจะถามพระอาจารย์ว่ามันเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ยังจะเดินต่อไปอย่างนั้นอีกต่อไปทุกวันได้ไหมเจ้าค่ะแล้วก็เอาแค่นี้ก่อนนะเจ้าค่ะหลวงพระอาจารย์เดี๋ยวคืนนี้หนูก็ไปในสันทิกเดียวค่ะก็การพิจารณาตัวให้เป็นหนอนก็ดีมากเลยนะดีมากถามว่าในอนาคตจะหายไหมหายแน่นอนมันเป็นอุบายเริ่มแรกนะอุบายเริ่มแรกเท่านั้นต่อไปจะเป็นร่างกายสดอย่างเดียวไม่มีคำว่านอนไม่มีคำว่าผุพังไม่มีคำว่าอสุภะอะไรเลยร่างแท้ๆร่างจริงๆของเราอย่างเดียวถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเรารีบเปลี่ยนไหมหรือเราต้องเปลี่ยนตอนไหนอย่างไรหรือว่าเราไม่ต้องเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนของมันเองอันนี้นักปฏิบัติขอให้มันเปลี่ยนของมันเองนะมันเป็นธรรมชาติของมันเองเราไม่ต้องชิงเปลี่ยนแล้วเราก็ไม่ต้องกะการว่าเราจะเปลี่ยนเท่านั้นเท่านี้เวลานั้นตอนนี้หรือว่าตัดสินใจเอาเองไม่ต้องพิจารณาร่างเป็นหนอนก็ดีอยู่แล้วให้เอานั้นไปเรื่อยถึงเวลามันจะเป็นร่างจริงเองนอนไม่มีอีกแล้วนะได้แน่นอนในวันหน้านะทำไปเรื่อยๆกรณีเราเดินจงกรมแล้วเนี่ยจิตมันว่างที่ตมาเคยบอกโยมอยู่เสมอว่าโยมเคยทำฌานมาก่อนแล้วก็การที่เราโยมเดินกับเขาเนี่ยเดินจงกรมหรือเดินกับเขาไม่ทราบนะเดินเขาหรือเดินตัวเองเดินอย่างเดินเฉพาะตัวเองหรือเปล่าทีนี้การเดินนะโยมไปใส่ใจที่จิตมากกว่าใส่ใจที่กายเหมือนกับเมื่อก่อนโยมเห็นตัวเองเป็นหนอนเนี่ยโยมใส่ใจเนี่ยตัวเองเนี่ย 80-90% ใส่ใจจิตนี่แค่ 10% เองน้ำหนักก็เลยอยู่ที่ตรงนั้นตรงที่เห็นตัวเองเป็นหนอนแต่เมื่อเดินจงกรมแล้วเนี่ยโยมไปใส่ใจในความรู้สึกของการเคลื่อนไหวรู้แต่ไม่ใช่เห็นแล้วก็ไปใส่ใจในจิตมากกว่ากลายเป็นว่าใส่จิตใส่ใจเนี่ย 90% แต่เห็นกายแค่ 10% และความ 10% ดีไปดีก็หายไปเลยเหลือแต่ใจนั่นมันเข้าไปทางฌานแล้วแต่เพียงแต่ฌานนั้นน่ะมันยังมีความเห็นตัวเองลังๆอยู่มันก็เลยเป็นความว่างๆสว่างอยู่ตัวก็เลยเบากายก็เบาถามว่าต่อไปจะต้องทำตรงนั้นบ่อยๆมั้ยตมาไม่อยากส่งเสริมให้ทำเลยตรงนั้นเพราะตรงนั้นไม่ยากอะไรเลยอยากจะให้กลับมาเป็นร่างหนอนต่างหากแล้วเวลาเดินจงกรมนะเห็นร่างตัวเองเป็นหนอนดีกว่าเยอะเลยที่ว่างตัวเบานั้นตมาไม่เห็นอะไรดีตรงนั้นอันนั้นมันจะแวะออกข้างทางนั่นคือดอกไม้ข้างทางไปซะแล้วตรงนั้นน่ะเราทำเมื่อไหร่ก็ได้แวะเมื่อไหร่ก็ได้ที่ว่างๆน่ะมันไม่ยากอะไรแต่การที่เห็นตัวเองเป็นหนอนมันยากที่สุดและตรงนี้ต้องเลี้ยงต่อไปฉะนั้นไม่ขอแนะนำให้ไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่ขอแนะนำให้ทำอย่างนั้นให้ทำร่างกันนอนไปก่อนไม่ค่อยดีนะถือว่าไอ้ว่างนั้นสบายจริงสบายแต่ไม่ค่อยถูกต้องแต่ไอ้ที่ถูกต้องเนี่ยไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เอาถูกต้องไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ดีกว่าเช่นว่าเราเห็นตัวเองเป็นนอนเนี่ยมันก็อึดอัดอุ้ยอ้ายมันก็ไม่ได้เบาอย่างที่เป็นอย่างนั้นอันนั้นแหละถือถูก
แต่ตรงนั้นว่างเบาเหมือนจะไม่ติดดินเหมือนสบายแต่ไม่ค่อยถูกเอาเป็นว่าสบายไม่ค่อยถูกแต่ไม่สบายนั่นแหละถูกเอาไม่สบายก่อนอันนี้โยมอย่าไปเข้าตรงนั้นบ่อยไม่ค่อยดีเลยเดี๋ยวโยมจะหลงปัญญาของโยมยังไม่คมพอที่จะมองตรงนั้นว่าตรงนั้นเนี่ยมันกลลวงยังไงแต่คนที่มีปัญญาเขารู้เลยว่าสบายเนี่ยตัวกลลวงนี่คือกับดักฉะนั้นไม่ต้องเข้าไปตรงนั้นเราจะเข้าไปทีหลังเมื่อเราถึงเวลาก่อนแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะเข้าตรงนั้นไม่ขอแนะนำนะเอาเป็นว่าตามนี้เนาะมีสายรออยู่จากพระอาจารย์นะครับเมื่อกี้สำหรับสายต่อไปมาจากจังหวัดปทุมธานีครับโยมนงรักครับกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะน่าเจริญพรเจริญพรลูกจะโทรมารายงานผลณขณะนี้ที่ลูกปฏิบัตินะคะแล้วก็ลูกก็มีคำถามจะถามหลวงพ่อด้วยค่ะได้คือว่าลูกปฏิบัตินะตอนนี้คือการพิจารณากายคือตรงนี้ลูกไม่เอาสมาธิเข้ามาร่วมก็คือใช้สติปัญญาเดินอย่างเดียวแล้วณขณะตอนนี้ที่ลูกเคยคุยกับหลวงพ่อว่าลูกปฏิบัติตอนนี้มันจะเป็นแสงยิบยิบยิบเหมือนหิ่งห้อยอะค่ะหลวงพ่อตั้งแต่หัวแต่ว่าณขณะตอนนี้มันจะเป็นแบบเหมือนช่วงครึ่งท่อนครึ่งท่อนก็คือถึงอวัยวะอาคารหลวงพ่อแล้วลูกก็พิจารณาในจุดประสงค์ตรงที่ลูกพิจารณาก็คืออยู่ในการพิจารณาของลูกอยู่แล้วและขณะที่ลูกพิจารณาเนี่ยมันเหมือนมันจะมีแสงแบบเหมือนคล้ายๆเราถ่ายรูปอะค่ะหลวงพ่อแฟลชมาแบบเหมือนแบบเวลาถ่ายรูปแล้วมันจะแฟลชมาอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อเป็นแบบนานๆมาทีนะคะไอ้แสงตัวเนี้ยแต่ลูกก็พิจารณาคือเดินต่อไปว่าถ้ามันจะเป็นฌานหรือเป็นอะไรลูกก็ไม่สนใจตรงจุดนั้นก็คือลูกก็จะพิจารณาต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วการพิจารณาของลูกก็คือมันอยู่ในใจของลูกอยู่แล้วก็คือการละตัวตนละกิเลสอยู่แล้วคือตัวตรงเนี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วก็ตอนที่ช่วงแรกที่มีคำถามว่าการที่มีอยู่คนนึงส่งคำถามมาว่าเขาพิจารณากายแล้วเหมือนความฝันเขาอะมันเยอะมากแต่ว่าถ้าส่วนในส่วนของลูกเนี่ยมันเหมือนลูกพิจารณากายเนี่ยความฝันน้อยลงมากความคิดก็น้อยลงมากเหมือนก็แบบว่าคือยังไงอ่ะลูกจะล้มตัวนอนมันก็เป็นกายล้มตัวลงนอนลูกจะเดินมันก็เป็นโครงกระดูกเดินอยู่ในส่วนตรงเนี้ยทำให้ความคิดเราความปรุงแต่งเราหรือว่าความทะเยอทะยานอยากได้อยากมีมันน้อยลงมากค่ะหลวงพ่อแล้วก็ความฝันมันก็น้อยลงมากมันเหมือนมันจากเมื่อก่อนเนี่ยที่ลูกไม่ได้พิจารณากายความฝันมันเยอะมากเป็นตุกเป็นตาเป็นนั่นเป็นนี่อย่างเงี้ยค่ะพอออกมาจากสมาธิมันก็เหมือนคิดฟุ้งซ่านความโลภความอะไรมันไม่ผ่อนคลายไปเลยแต่การพิจารณากายเนี่ยณขณะตอนเนี้ยความฝันของลูกอ่ะมันน้อยลงมากมันแทบจะไม่ฝันเลยก็ว่าได้เหมือนแต่ละคืนอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนภาพในการที่เราพิจารณามันจะฝังอยู่ในยังไงอ่ะในจิตในใจเราในแม้กระทั่งเราจะหลับตามันก็อยู่ในภาพนั้นแล้วมันทำให้เราคิดได้ว่าไอ้ภาพตรงเนี้ยเดี๋ยวมันก็ต้องเป็นเราในอนาคตก็คือความตายณขณะตอนเนี้ยที่ลูกกำลังเป็นอยู่ณตอนเนี้ยที่ลูกอยากจะบอกหลวงพ่อเหมือนมันมีบ่งบอกว่าอนาคตคือความตายมันก็ทำให้ความอยากได้อยากมีมันน้อยลงมากอะค่ะหลวงพ่อลูกอยากถามหลวงพ่อว่าการที่เราปฏิบัติพิจารณากายเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวดับความคิดแล้วก็ความฝันอะไรไปด้วยใช่ไหมคะหลวงพ่อลูกอยากจะถามหลวงพ่อว่าการปฏิบัติการพิจารณากายเนี่ยมันก็เป็นตัวละตัวนี้ด้วยใช่ไหมคะหลวงพ่อเดี๋ยวลูกจะฟังในโทรทัศน์นะคะหลวงพ่อกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะ คือกรณีโยมยงรักเนี่ยดีทุกอย่างเลยไม่มีทิฏฐิเลยแล้วปัญญาโยมยงรักดีมากเลยแล้วที่ตมาเคยบอกว่าความจริงแล้วอย่างที่บอกว่าเหมือนโฟนถ่ายรูปเนี่ยแสงแฟลชนั่นแหละที่จะมาบอกว่าเหมือนฟ้าแลบความจริงฟ้าแลบมาก่อนฟ้าแลบจะมาก่อนแล้วก็ยิบยิบยิบยับนี่จะตามมาทีหลังแต่เมื่อทั้งสองยังมีการปรากฏทั้งสองอยู่เนี่ยก็ถือว่ามันก้ำกึ่งอยู่อันนั้นเป็นสัญญาณว่าต่อไปเนี่ยเราก็จะแจ้งขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยแต่เพียงแต่ว่ารับรู้ที่จะมาเคยบอกว่ามีก็มีแต่ว่าอย่าใส่ใจนะว่ามันเป็นอะไรให้รู้ว่ามีสังเกตแลตาดูนิดๆพอแล้วเราก็พิจารณาต่อไปนั่นเป็นผลพลอยได้ของเราที่ทำมันเป็นปฏิยาของจิตที่เราทำแล้วมีอะไรเป็นนิมิตหมายของการก้าวหน้าของเรานั่นเองนั้นต่อไปเนี่ยจากดวงจากสิ่งห้อยเนี่ยจากเหมือนกากเพชรเนี่ยก็จะเป็นหิ่งห้อยจากหิ่งห้อยก็จะเป็นดวงดาวจากดวงดาวก็จะเป็นดวงเดือน
อันนั้นก็จะเป็นลักษณะของแสงสว่างที่จะเกิดขึ้นต่อไปดวงเดือนก็จะสวมตัวเราตัวเราก็ออกแสงสว่างไปหมดอันนี้ก็เป็นเรื่องของว่าระยะทางที่เกิดขึ้นของการผ่านไปและทำไปนี่ก็จะผ่านเป็นแบบนี้อันนั้นคือเป็นนิมิตหมายของการปรากฏของญาณทัศนะนั่นเองส่วนกรณีที่บอกว่าโยมเนี่ยทำให้เกิดความฝันน้อยลงแล้วในที่สุดแล้วความฝันจะไม่มีเลยแก่พระยาเจ้าเลยในกรณีที่พูดอย่างนี้กับคนที่ก่อนนั้นเนี่ยมันคนละฐานะนะเพราะคนก่อนเขาเริ่มแรกเป็นการทำไม่มากนักความคิดเคยปล่อยปละละเลยมานานและก็เขากำลังจะเริ่มทำเนี่ยมันถูกสกัดกั้นด้วยการกระทำของเรามันก็เลยไม่รู้จะที่ออกตรงไหนก็ออกตอนที่เราคนนั้นเผลอฉะนั้นสติปัญญาของเขาอ่อนเกินไปที่เขาจะรับมือกับการรั่วไหลของจิตในความฝันแต่เราเนี่ยทำมานานพอสติปัญญาเราแก่พอที่จะสกัดความฝันและความฝันมันถึงจะอ่อนตัวลงและในที่สุดแล้วความฝันก็จะไม่มีพระยาเจ้าจะไม่มีเรื่องความฝันแน่นอนเพราะตัวนี้ทำลายแม้แต่ความฝันทำลายทั้งหมดฉะนั้นโยมลงรักเนี่ยคนละกรณีอินทรีย์ต่างกันนะเขายังไม่ถึงเราก็ธรรมดาเราลองนึกถึงตอนแรกๆที่เราทำสิเป็นเหมือนกันนะแต่ว่าเราเข้มงวดต่อการทำเพราะว่าทำเนี่ยแต่มาเคยบอกเสมอว่าทำทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วเราอุดรอยรั่วอยู่แล้วแต่เขาเนี่ยมันยังมีช่องโหว่เยอะเขาอาจจะทิ้งตัวนอนเลยไม่ได้ดูก็ได้อย่างเงี้ยมันก็มีบ้างแต่ยังไงขายกันหมดนะเป็นนั้นว่าโยมลงรักดีทุกอย่างไม่มีปัญหานะแล้วก็การทำอย่างนี้แม้แต่ความฝันก็ต้องทำลายนั่นคือจิตออกในรูปของความฝันก็ถือว่าไม่ดีทั้งนั้นไม่ดีทั้งนั้นนะเอาเป็นว่าถูกต้องนะขอให้กำลังใจทำยิ่งๆขึ้นไปเนาะมีไงก็รายงานผลมาเป็นระยะเนาะครับแล้วก็สำหรับสายต่อไปนะครับมาจากจังหวัดขอนแก่นครับเจริญพรโยมพรจ้าเจริญพรเจริญพรหนูอยากถามอาจารย์ว่าหนูนั่ง1ชั่วโมงเดิน1ชั่วโมงยืน1ชั่วโมงนี่หมายถึงอะไรคะก็เราทำตอนนั้นเนี่ยเราก็กติกาหรือการสอนของสำนักนั้นๆน่ะบอกว่าอย่างนั้นไม่ใช่เลยหมายความว่ายังไงอ่ะเขาก็บอกความว่ามาความหมายอยู่แล้วว่าทำให้เท่ากันนั่งบ้างนอนบ้างยืนบ้างหรือเดินบ้างอะไรทำนั้นอย่างละชั่วโมงก็หมายถึงว่าเขาให้ทำเนี่ยพอๆกันแต่ว่าเราก็ไม่ทราบได้ว่าคนที่สอนนั้นเนี่ยสอนลักษณะในแง่ไหนมากกว่าแง่มุมไหนมากกว่าเช่นว่าการทำสมาธิด้านเดียวหรือการที่เรามีการสมาธิด้วยการพิจารณาด้วยหรือการที่จะพิจารณาโดยตรงอะไรทำนองนั้นก็แล้วแต่ว่าสำนักนั้นๆจะสอนในแง่ไหนแต่กรณีโยมถามเนี่ยหมายความว่าอย่างไรก็หมายถึงว่าเขาทำให้เสมอภาคนั่นเองนะครับก็ว่าให้มันเสมอกันเขาคิดอย่างนั้นก็ทำได้ก็เหมือนกับว่าแบ่งสรรปันส่วนให้เสมอในเยียบทต่างแต่ความจริงแล้วเนี่ยสำหรับคนที่ทำจริงๆไม่จำเป็นเอาเป็นว่าอะไรก็ได้ขอให้ทำกันแล้วกันทำในแง่ไหนหรืออายบทไหนมากน้อยไม่เกี่ยวกับว่าทำต่อเนื่องก็แล้วกันอันนั้นก็อีกกรณีหนึ่งนะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าคนสอนให้เราทำเป็นอย่างๆหรือกำหนดเวลาเท่านั้นเท่านี้แต่ถ้าความจริงแล้วเนี่ยคนทำจริงๆเขาไม่ได้กำหนดนะก็เป็นว่าความต่างแห่งการสอนก็แล้วกันว่าเราสอนอย่างนั้นก็หมายความว่าการจัดเฉลี่ยเวลาให้เท่าเทียมกันก็มีสายอีกนิดหน่อยเนาะก็เป็นคำถามที่ฝากเข้ามานะครับจากคุณพรจังหวัดชลบุรีนะฮะถามว่าโยมเป็นอะไรถึงทานเนื้อสัตว์ไม่ได้จะเหม็นคาวและเวลาทานแล้วอยากจะอาเจียนค่ะก็ดีเด้เราก็ทานผักทานมังสวิรัติไปก็ได้เราไม่ได้ว่ารังเกียจเนื้อแต่ว่าเราทานไม่ได้มันจะอาเจียนก็ทานผักทานปลาทานทานผักทานผลไม้ไปก็ไม่เป็นไรถือว่าเรามีอาการอย่างนั้นก็ทานตามสะดวกก็แล้วกันนะก็มีคำถามมั้ยครับเป็นคำถามสุดท้ายนะครับมาจากคุณนราจังหวัดนครราชสีมาถามว่าแม่ผมชอบเอาเงินใส่ซองและใส่บาตรพระในวันพระจะบาปไหมครับก็ไม่บาปนะโยมก็ทำตามเจตนานะนะแต่พระท่านก็รับแล้วเนี่ยท่านจะให้ลูกศิษย์หรือท่านจะอะไรก็แล้วแต่ท่านก็แล้วกันเพราะบางสำนักท่านก็ท่านก็เอาอย่างนั้นนะถืออย่างนั้นแต่บางสำนักท่านก็ต้องมีเด็กวัด
ถือแทนอย่างเงี้ยหนาไส้แทนอันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าพระจะจัดการยังไงส่วนโยมเนี่ยเจตนาโยมของโยมดีอยู่แล้วก็ถือว่าไม่บาปเจตนาของโยมแต่เรื่องพระท่านก็จะคุมเรื่องวินัยของท่านของท่านเองเป็นว่าโยมทำตามใจของโยมพระทำตามวินัยของพระถ้าพระท่านไม่ว่าอะไรก็ไม่ว่าอะไรถ้าท่านบอกให้อย่างนั้นอย่างนี้เราก็ทำตามนั้นก็ได้มันอยู่ที่ว่าเจตนาของโยมบริสุทธิ์อยู่แล้วนะเจตนาของพระว่าท่านจะจัดการเรื่องนี้โดยแง่ไหนอย่างไรเหมาะต้องถูกต้องอย่างไรก็เป็นหน้าที่ของท่านจะจัดการถ้าท่านทำไม่ถูกไม่ควรท่าน ก็ต้องคิดว่าไม่ถูกไม่ควรนี่มันถูกหรือไม่ถูกเป็นเรื่องของพระท่านจะวินิจฉัยอีกทีนึงเอาเป็นว่าเราทำด้วยเจตนาบริสุทธิ์ก็ถือว่าได้บุญนะก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ช่วงท้ายเวลาก็หมดพอดีเนาะก็หมดครับสำหรับในวันนี้นะฮะทางรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะฮะสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือว่าติชมแนะนำรายการก็เขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000นะฮะแล้วก็สาธุชนก็ยังสามารถรับชมรายการย้อนหลังโดยผ่านโปรแกรม YouTube โดยค้นหาจากชื่อรายการที่ออกอากาศช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่โทรเข้ามาแล้วก็รับชมรับฟังที่กับทางรายการในวันนี้นะฮะสุดท้ายนี้ก็กราบนิมนต์พระอาจารย์ได้ให้พรกับญาติโยมครับขอสาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุ